บิส س م i l l a h ราะ m a d h u n ราะฮ i มนะโมถดูวะนุสซาลิย a ล l a h นบีญ่ามุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสสลา assalamualaikum w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธานในพระองค์ทุกๆท่านนะครับชีวิตคนเราเนี่ยก็เดินอยู่บนโลกดุนยาใบนี้และให้รู้นะครับ เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวสวรรค์นรกรอเราอยู่เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเราจะหลังจากดุนยาแล้วจะไปสู่อาลัมบารซักจะไปสู่โลกอาเคราิรอเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวหลายคนปล่อยชีวิตไปและถ้าเขาไม่ฟังกุรอ่านเขาจะไม่รู้เลยว่า ดุนยามาเพื่อทำอะไรดุนยาเนี่ยมาเพื่อทำอะไรทำไมเราต้องเรียนวิชาตับซีรพี่น้องรู้ไหมตับซีรเนี่ยถ้าเราอ่านกุรอ่านแปลไทยเขาก็อันนั้นเขาเรียกแปลไทยแต่ตับซีรเนี่ยแปลว่าอาธิบายอาธิบายาธาธบาย,ยกตัวอย่างเดี๋ยวก็บอกเอวิชาตับซีรเรียนกันตับซีรคืออะไร วิชาที่ว่าด้วยอธิบายอายะกุรอ่านโดยอ้างอิงหะดีสการอธิบายอัลกุรอานโดยอ้างอิงหะดีษอ้างอิงสฮาบหะเขาเรียกว่าตับซีดมะซูรตับซีดอธิบายอัลกุรอานโดยมีร่องรอยเช่นตับซีดของอิบนูก,กัซีร ฉันั้นให้จำมาดีแน้ววิชาตับซิดคืออะไรเราอายุเยอะแล้วเราก็บอกอ๋อวิชาที่ว่าด้วยการอธิบายอัลกุรอานเพราะว่ากุรอานเนี่ยนบีจากไปแล้วก็มาเหลือยุคสอฮาบะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจกุรอานแล้วถูกต้อง ดูการอธ,ธิบายการกระทําของซอฮาบะว่าซอฮาบะเข้าใจกุรานอย่างไงเพราะตับซีดนี่มีเต็มไปหมดเลยตับซีดของอิบนุกะซีรตับซีดของตอบรีตับซีดจัลาเลนตับซิดบ,บักวีตับซีดซะดีตับซีดหล,ล,ลายคนที่อธิบายอัลกุราน มีอุลมามะเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าใครนั้นเวลาเราเรียนกุรานเนี่ยอย่างเช่นเขาต้องการอธิบายเวลาไปเจอคำว่าหุมหุมในกุรานแปลว่าพวกเขาถ้าเราเรียนแค่กุรอานแปลไทยเราก็จะเรียนว่าแล้วพวกเขาอ่าแ,แล้วพวกเขาและใครและพวกเขาพวกยิวหรือเปล่าพวกมุมินหรือเปล่าหรือพวกมูนาฟิก ต้องมาอธิบายเลยเรียกวิชานี้ว่าวิชาทับสีนะครับฉะนั้นเวลาเราเรียนกุรอานเออายน่นี่ที่เขาเถียงเถียงกันมีอยู่ยุคหนึ่งเรื่องเอ่อเรื่องใครเป็นคนจุดไฟอายาที่1 7 1 8ของสูร์บักรรนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราเรียนเราจะได้รู้ว่าเออเรื่องอาย่นี้เนี่ย กุรอานว่าแบบนี้แล้วนักอธิบายอธิบายดูคำว่าดรอบาดรบ่าดอรบาเนี่ยเดิมทีเดียวไปว่าตีอภาษาอาหรับตีแต่วา่าไปอยู่ในกุรอานอายะานี้อิซาดรอรบตุมฟิลอาร์ดีฟาลไลซาอัลัยกุมจูนาหุนอันตักซูรูมีนสัสซอลาเมื่อใดที่พวกเจ้าออกเดินทางไปในหน้าพื้นแผ่นดิน ก็ไม่เป็นบาปแก่พวกเจ้าเลยการที่จะละหมาดซูรีจากสีเหลือสองอันนี้กุรอานบอกคราวนี้เวลาถ้าเราไม่ไปเรียนตับิีรเราก็จะเรียนว่าอาลัลลอฮ์บอกใครเดินทางไปในหน้าพื้นดินเดินทางไปซาอุไปใต้ฟาลาอยูนาะอะไรไม่เป็นบาปนะดูนะความหมายคือไม่เป็นบาปนะที่จะละหมาดย่อมันก็เกิดความเข้าใจได้สองอัน เฮ้ยเราเดินทางนี่ซูรี่เราละหมาดเต็มก็ได้เราละหมาดย่อก็ได้เห็นไหมนี่ในกุรอานเวลาเราไปดูในตับซีรไปดูการอาธ,าธิบายโอ้ถ้าถามว่าเดินทางไปสตูนยูเรียต้องเวลาไปถึงศูนย์อาหารคุณสารายไปถึงคุณสารายได้เวลาซูร่ เราจะละหมาดซูร่เต็มหรือละหมาดย่อถ้าเอาในกุรานบอกอ๋อใครจะเต็มก็ได้ใครจะย่อก็ได้เราจึงเห็นคนบางกลุ่มที่ไม่ฟังาศาสนาได้แต่ตามตาม,ตามเขาจะไม่ละหมาดย่อเลยจะไปอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ย่อขนาดไปฮัดเ,เคยทำกันว่าอยู่ที่มีนาอยู่ที่อารอฟาอยู่มุสดาลิฟา ละหมาดเต็มอย่างเดียวเห็นไหมแต่ถ้าเราเรียนตับซีดล่ะเราจะไปดูว่าเอ๊แล้วตัวนบีเนี่ยละหมาดแบบไหนในตอนเดินทางเราจึงใช้วิชาตับซีดมะซูดตับซีดมะซูดก็คืออธิบายอันกุรานโดยมีหลักฐานจากหะดีสนบีมากำกับจึงเรียกว่าตับซีดมะซูด ไอ้นี่ด้านวิชาการ,รกบพว่ากเราก็มันอาจจะงงๆกันบ้างแต่ให้ฟังฟังไว้เผื่อว่าเราจะได้รู้กับเขาบ้างทันเขาบ้างเดี๋ยวจะหาว่าโตเรียมอายุแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่ของโตเรียมนี่แก่เหมือนมะพร้าวแก่แบบเครื่องลายครามนั่นหมายความว่ามันมีมันมีคุณค่า แต่ไม่ใช่แก่กะโหลกกะลานะครับเพราะกะลาดีเดียวเขากเอาไปใส่เตาแล้วนั้นวันนี้เนี่ยเราอายุขนาดนี้และเราต้องตั้งใจอย่าไปใจเฮ้ยเดี๋ยวกูก็าตายกูยเอาละหมาดอย่างเดียวก็พอแล้วต้องไปเรียนตับสีก็คิดแบบนี้แหละถึงไม่เรียนถึงยุงจมปากอยู่กับชีริกกันอยู่เวลาอัลลอฮ์พูดเรื่องชีริกชีริกเต็มหมดเลยเขาไม่เข้าใจ เขาก็จะมองว่าเฮ้ำไมงั้นโตอิหมัมบอกมาตั้งนานแล้วอิหมัมกว่าจะเอาคนเข้าสู่เราสมัยก่อนมันก็ยากอยู่แล้วถ้าไปบอกชิริกมันไม่มาแน่ก็เลยเป็นวัดนี่ไงผลเสียโตอิหมัมเขารู้ว่านี่ชิริกชิริกแต่อิหมัมไม่ทำหรอกแต่เขายังไม่บอกเพราะถ้าไปบอกกับธรรมชาติของคนที่ชอบหาหมอดูชอบยุ่งกับน้ำมนต์หยดเทียนไปบอกเฮ้ยนี่มันชิริกนะอิหมัมจบเลย เขียวแน่เอ้ยจัดงานสูเรามึงจัดไปคนเดียวเพืะอิหม่มเอ้ยแหมกูไปหาหมอมึงก็บอกชีริกงั้นคนชีริกอย่างกูไม่ไปร่วมกับมึงอ่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นโซโลแกนของอิหม่มสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนั้นเราจึงต้องเรียนตับซีดเรียนเพื่อให้มันแน่นกับหัวใจฉะนั้นอยู่โลกดุนยาพี่น้องครั้งเดียวบางคนจนจนแล้วไม่เรียนอีก เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีในอายะกราวันนี้ที่จะสอนว่าพวกมุชริกุฟรารเนี่ยคิดได้ทุกเรื่องแต่เวลาเรื่องของที่นบีมูฮัมหมัดมาบอกไม่คิดโทษนบีมูฮัมหมัดเป็นหมอหมออะไรพวกไสยศาสตร์อีก <c oughs> ฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะบอกให้พวกเรา <c oughs> เข้าใจคำว่าวิชาตับซีรแปลว่าอาธ,าธิบายอัลกุรอาน และถ้าหากว่าการอธิบายอัลกุรอานอุลามะคนนี้อธิบายอัลกุรอานโดยหยิบหะดีสมาหยิบหะดีสมาเรียกชื่อว่าตับซีรมะซูรมะซูรแปลว่าร่องรอยอาซาเหมือนอมีคำคำหนึ่งพี่น้องเคยเจอหม่เราคิดว่าโอ้มันคือหะดีส ตอลาบุญที่ท่องมาจากฟาดูอินะอะไรนะอุตลูบุลอินมามีนันมาฮดีอิลัลลาดีจงสแสวงหาความรู้ตั้งแต่ในเปอิลันลาดียังหลุมศพเขาก็จึงเอาคําว่าตละลเกนที่เวลาตายแล้วไปอ่านเขาเอาฮะดีษต์น,นี้นี่นบีบอกนะอุตลูบุญอินมาพวกเจ้าจงสแสวงหาความรู้ มีนั่นมหดีตั้งแต่ในเป่าเหตุผลใช่เลยนี่นะที่นบีบอกในเปเห็นไหมเวลาเรากวายเปลาีละ,ละเราสอนลายละลูกแต่บางคนสอนไม่เป็นละ่ะจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกคอน้องก้อาอ้าวอันนั้นดูจะเป็นศาสนาอื่นไปหน่อยเอาให้เป็นแขกๆหนะ ตลามใบจะไปมูกจะไปเดรอกูบนาบีไอ้นี่ร้องอีกเริ่มเร่งด้วยตลามใบจะไปมูกให้มันเข้าทำนองมันจะได้โยกได้แต่เวลาเด็กกล้จะหลับโตลามไบจะไปเดเอาให้ดูแบบนุ่มๆอันนี้เขาเรียกว่าแจ๊ส ถ้ามันร้องมากๆเจอร้อกแน่ตอลำไปจะใปมูก็จะไปมันจะไปเอ้าให้ดูแบบใกล้เคียงหน่อยลาอีลาฮออิลลอเป็นลาเอลาอาเป็นเอไปแล้วแล้วจะได้บุญยังไงขนาดกอมเด็กยังกอมผิดถ้าเราบอกลาอีลาฮออิลลอลาอีลาฮออิลลอเป็นไปแล้ว ลาเอลาฮาอลาลอู u h a มมัามาดูเป็นดูด้วยรอสูลุละมึงไม่หลับใช่ไหมงูเขียวเอ้ยตุ๊กแกเอ้ยตัวลายพลอยพอยก็ยไปหมดนี่คือคนไม่มาฟังศาสนา จะเป็นแบบนี้อาจารย์ไปดูถูกเขาไม่ใช่ก็มันจริงอ้าวปนอมจริงไหมฉะนั้นวันนี้ที่เราต้องเรียนตับซีดเพราะมันคือธรรมนูญของพวกเรากุรอานหนึ่งเล่มมันคือธรรมนูญชีวิตและในนั้น,บอ,อนอาาอบอกหมดทุกเรื่องแม่มีคนถามอาจารย์กุรอานบอกหมดทุกเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องทอดโลตีมีไหมอ้าว มันบอกทอดโรตีถ้าอัลลอฮ์เล่าเรื่องกระทอดโรตีนะมึงเอ้ยกุรอ่านนี่แต่อัลลอฮ์จะบอกและให้ไปค้นคว้าเอาและไอ้คันค้นคว้าอย่าค้นเกินนบีอย่าค้นเกินคำสั่งนบีอย่าค้นเกินความเข้าใจของซอฮาบะเพราะคนที่จะเข้าใจนบีมากที่สุดคือซอฮาบะซอฮาบะคือเพื่อนนบีสหายท่านนาบี พวกอะไรนะหายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากพวก, Communist. Communist กพอคอมมอนนิสต์คอมมอนนิสต์เขาไม่เรียกเพื่อนคนที่ร่วมอุดมการณ์ของคอมมอนนิสต์เขาจะเรียกสหายสหายอะไรอะายเซมสหายมัดเขาไม่เรียกเพื่อนเขาเรียกหายเพราะว่าคำว่าสหายเนี่ยมันกินลึกตายแทนกันได้ยอมตายเพื่อคำสั่ง นะสหบ,บ้านนบีเหมือนกันคําสั่งนบีมาตายเป็นตายคนที่ว่าตายไม่ตายมูนาฟิกออกรบหน่อยมูราฟิกหนีแหมแล้วมูนาฟิกดูเนี่ยฉลาดออกไปนบีหนึ่งพันคนพวกนู้นสามพันคนสู้กันตรงภูเขาอุฮุดนบีไปหนึ่งพันมูนาฟิกสามร้อยครับจะถึงอยู่แล้วข่าวมาส่งว่าพวกมุชริกุฟาต เอาว่าเทคโนโลยีดีกว่า,าเทคโนเรียดิสุนันมา3,000คนเจอกับปะเนาะทีเอม็มเด็กปน๊อทีเอม็มมีรองมีพันเดียริยาบุกไป3,000ัเฮย้ยๆข่าวมาว่ามาเยอะเว้ยมาเยอะทำไงอะนบีเราเนี่ย ปล่อยไว้คนในเมืองเนี่ยถ้าเกิดพวกโจรเนี่ยไอ้พวกพวกทหารของพวกชาวเมืองมากามุิริกุฟัดมันบุกเข้าเมืองอะแล้วใครจะปกป้องดูเหตุผลของมันมันบอกขอกับ300นบ,บีเหลือ700สู้กับ3,000ถามว่าคนหนึ่งต่อกี่คนนั้นอย่าลืมนะครับต้องเรียนศาสนาเพราะชีวิตเราแค่ครั้งเดียว เหมือนเมื่อคืนผมไปบรรยายที่บ้านโตฟ้าผมนะ่ะนะครับเพิ่งจะตอนแรกก็ไม่คิดโกนผมไฟที่เราเรียกโกนผมไฟเนะี่ยทำการาวันที่เจ็ดนบีสอนสอนอะไรอะ่ะสอนเรื่องอวันที่เจ็ดเชืดแพะเชื้ชแกะตั้งชื่อแล้วมีโกนการโกนหัวด้วยไม่มีฮะดีษส,ส่งเสริมให้โกนหัวเด็กผู้หญิง ตอนแรกผมก็ไม่ได้คนว่าเ,เด็กเกิดมาก็โกนทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเวลามีคนมาถามเออทำไมเขาถึงถามเวลาถามปับ๊บทาให้เราต้องไปคนถ้าจะเอาด้านหลักฐานที่แข็งแรงกว่าและซอเฮียกว่าคือเด็กผู้หญิงไม่มีโกนแต่ที่เราโกนเราก็เรียนตำราฟิกกันมาผมเองก็โกนเด็กผู้หญิงก็โกนอบอกเขาโกนด้วยนะเด็กผู้ชายก็โกนแต่เวลามีคนทวง เอา้าแล้วตกลงยังไงกลับไปดูสิกลับไปดูโอ้ลอไม่มีบอกว่านาบีโกนหัวเด็กผู้หญิงแต่มีอุลามะบอกโกนได้โกนได้ทั้งหมดแหละเอาว่านาบีบอกให้โกนใช้ถือคำนี้ที่นบีบอกว่าตุสบาฮูอันฮูยามัสซาบีวายูซัมมาวายฮลิกูราซาฮูเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมาได้เจ็ดวัน ให้อะไรให้เชือดแพะเชือดแกะแล้วก็ตั้งชื่อในวันนั้นประกาศให้คนรู้แล้วก็มีการโกนหัวเราก็โกนกันมาตลอดเวลามีคนทวงเท่านั้นแหละผมต้องกลับไปดูใหม่เอา้าสรุปเด็กผู้หญิงไม่มีสุนนะโกนนะครับครับ เด,เด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมีสุน,นัขให้อาจารหูขวาหูซ้ายหรือเปล่าถ้าไปดูตัวบทฮะดีสแล้วฮะดีสมันไม่ได้ถึงขั้นซอยเฮียอุลามะบางคนบอกว่าแค่อาจารอย่างเดียวนะแต่ถ้าอาจารด้วยกอมมาด้วยหูขวาอาจารหูซ้ายอันนี้ดอ,อิฟเลยแต่ถ้าอาจารอย่างเดียวเนี่ยอุลามะยังบอกว่าอยู่ในขั้นของฮะสซันก็ยังใช้ได้แต่ถ้าหูขวาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร Allahu Akbar ว่าไปมวะละหูซอาย Allah Akbar Allah Akbar อลลาเชดุอัลอิลาฮะอิลล allah ฮะดีสที่บอกทั้งสองอันหูขวาอาซานหูซ้ายอีกอมาหน่ดออีฟอ่าฉะนั้นนี่แหละที่เราต้องเรียนเวลาเราไม่เรียนวันที่เราสิ้นลมอ่ะเราจะไปบอกอัลลอฮ์ขอกลับได้ป่าไม่มีโอกาสและเราก็จะเป็นคนที่ดุนยาก็ลำบากอาคิรเก็ลำบาก ฉะนั้นจาไว้ดีนะครับอย่าเกิดมาเป็นคนจนแล้วจนทั้งดุนยาและอาคิรา์จนดุนยาก็อโลหาเช้ากินขําก็ไม่พอเวลาไปอาคิราออิบาดะไม่ต้องนบีอีกขาดอโลแล้วไม่มีโอกาสแล้วผมถึงบอกว่าพวกเรามีแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นมีแค่หนึ่งชีวิตอย่ายอมที่จะให้มันหมดไปวัน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  ผมนี่ขอดูอาตออรอเลยวะ่ะแล้วก็ขอยาให้ผมหลงลืมอะไรที่เรื่องดีผมจะไม่ปล่อยเลยที่ไม่ทําผมตั้งปฏิญาณตนกับตัวเองเลยจริงๆบรรยายเนี่ยผมไม่รับหรอกสองงานสามงานแต่เวลามาเอาอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวบรรยายเสร็จสี่โมงต้องไปบ้านเชี่ยวจีนแถวคูทรายมันสาเหนื่อยเวลาเสร็จเชี่ยวจีนแล้วเดี๋ยวต้องเข้ารายการอีกผมนึกว่า ผมเหนื่อยแค่ครั้งเดียวในชีวิตเวลาอายุเยอะแล้วอาจจะไม่มีใครเชิญแล้วหู้ยอย่าไปเชิญอ,อาจารย์เขาเลยเขาแก่แล้วเขาแย่ใช่หไหมคราวนี้เราจะไม่มีสิทธิ์พูดที่ไหนแล้วเหมือนกันพี่น้องมีโอกาสเรียนไม่เรียนอยู่บ้านอยู่ทําอะไรอยู่ทําอะไรไม่เสียดายเือเรียนไปก็เท่านั้นแหละเวลาตายโตอ,อิมัมก็จัดให้เห็นไหม พวกเราหาตังค์ดีกว่าอิหมัมวลัดเมาะตายลูกก็อ,กอ,อ่ะอิหมัมถามเออเชิญกี่มสัสยิดล่ะแม่ให้ดูอิหมัมอิหมัมแบบนี้น่าครบไหมเชิญกี่มสัสยิดล่ะจะก,กี่มสัสยิดก็ไม่ไม่ต้องเสียตังค์ได้ไหมท่านอิหมัมเห็นไหมนี่คนไม่เรียนก็ถูกหลอกเรื่อยไปแต่ถ้าเรียนละ่ะเดี๋ยวมันจะมีวิธีพี่น้องดูซุนนะคนไหนมั่งที่ตายแล้วคนไม่มีละหมาดอ่ะยกไม้ผมดู สุนนะคนไหนบ้างที่ตายแล้วไม่มีคนละหมาดนะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาบอกเออมึงนะี่ยเป็นพวกสุนนะสุนนะพวกกันะนไม่ตายใครจะละหมาดบ้งผมเห็นมาตั้งแต่ผมเริ่มมาเต็มสุราทุกรอบตังก็ไม่ต้องเสียแล้วคนมาด้วยหัวใจไม่ต้องเชิญแค่ได้ยินข่าวนิดะตายมากันแค่ว่าลูกๆก,กี่คนแล้วญาติๆอีกกี่คนทําไมต้องเชิญ เวลาเชิญเขามาก็ต้องจ่ายตังค์สิพอไปเชิญเขามาเขากําลังกีดยางอยู่เอาเชิญนวยบ่ายนี่วุยไปละหมาดคตตายเลิกกีดยางก็ต้องแจกตังค์เขาก็เพราะทําระบบเชิญฉะนั้นตรงนี้ให้รู้นะครับผมถามทุกคนเลยเคยเห็นไม่สายสุนนาตายแล้วเขาเขายนแม่น้ํเจ้าพยาให้มันลอยไปเห็นไหมตายแล้วก็เข้ากูโบเขาอ่านดูอากันไหมเขาก็อ่านเข้าแบกกันอย่างสงบ ตังก็ไม่ต้องเสียเพราะนี่คือศาสนาต้องไปดูด้วยเรื่องอะไรควรเอาตังเรื่องอะไรไม่ควรเอาตังละมาดคนตายเอาตังแล้วบอกว่าเขาแจกไอ้คนที่ไปละมาน่ะขับเบซ์บางคนไอ้คนตายเนะี่ยมีแค่ปิ๊กอัพเองแล้วคนเบ้นแหวนทองนี่วงในกาเรือนเป็นแสนรับเงิน500บาทเพราะโต๊ะอิมัมยัดให้เพราะเป็นคนดัง เห็นว right? ่าก็นี่ไงระบบแบบนี้เขาเรียกระบบระบบจ่ายไปถามจริงๆเถอะครับผมเคยเห็นหลายศพแล้วเห็นแม้กระทั่งศพจนกันบศพรวยมาละหมาดที่สุราเรเดียวกันเวลาเดียวกันคนรวยเขาไม่ยอมให้ใครละหมาดคู่ของเขาละหมาดคนเดียวคนเชิญเขาเชิญมาคนมาละหมาดเขาไม่ให้คนจนละหมาดกับคนเอนเอถ้าจะละหมาดก็ละหมาดไปก่อนไมอ่อย่ามาชนกระป๋าฉัน เห็นไหมนี่นี่ความตาอัซุบผมเคยไปละหมาดครั้งหนึ่งคนรวยตายเขาแจกคนละร้อยคนจนนะพี่น้องรู้ไหมผมนึกเลยอลอผมเสียใจแทนเจ้าภาพเลยคนมาละหมาดน,นั่นสู้เราเลยแจกคนละร้อยอีกมายัดหนึ่งจนผมก็ไม่รู้ว่ามีมายัดเขาเอาไปวางตรงที่อาบน้ำละหมาดอายะยาเขาบอกอ um, เราเกิดมาจน เวลาเขาละมาเสร็จแล้วคนออกสุราหมดแล้วเพิ่งจะยกมายัดเข้ามาแล้วก็มีคนละหมาดไม่กี่คนผมไปอาบน้ำละหมาดผมด้อุ้ยมีมายัดอยู่ด้วยเหรอเห็นไหมเขาแย่และสุดท้ายไอ้คนรวยแจกตังกว่าจะอ่านยาสินจบกว่าจะอะไรจบเวลาจบเขาก็เลิกสลล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 ลยลลลลลลเลลาลล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 ลวลล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 นเลลนล้ลลาาห้ลล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 นลลลนแลลนั้นลลลลลลลั้ลล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  เตรียมไว้แจกคนละห้าสบบาทค่ารถอีกคันละสามร้อยห้าร้ค่าไปอ่านตละเกนอีกผ่าโสรงคนละผืนเงินอีกห้าร้อยจนต้องตะแบงไปยืมตังญาติฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนต้องเรียนแล้วไม่ต้องกลัวคนละหมาดแน่นถ้าพี่น้องไม่ต้องอาจารย์ละใครจะละหมาดเอาศพไปที้บสุราผมเลยที่น้องจอกอะ เดี๋ยวผมประกาศมีคนมาละหมาดเยอะแยะอย่างน้อยนักเรียนผมเป็นร้อยครูอีกสิบกว่าคนชาวบ้านละแวกนั้นอีกไม่ต้องเสียตังค์ละหมาดเสร็จแล้วเจ้ากลับไปฝังที่กุโบไหนก็ไปฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าอย่า อย่าแค่ในสิ่งที่ไม่ตรงนบีฉะนั้นที่เราต้องเรียนตับซีดเพื่อเราจะได้รู้ว่าอายานี้อัลลอฮ์ว่าอย่างงี้แล้วอุลามะเอาฮะดิษต้นไหนมาอธ,ธิบายเรียกตับซีรมสซูรจำให้ดีนะครับอย่าเกิดมาบนดุนยานี้อาดุนยาก็จนอัลลอฮ์ดีไม่ดีต้องรอสกาศจากคนอื่นต้องขอตังเขากว่าจะได้ตังก็ต้องมานั่งรอ ใช่ครับครับบางท,ทีบางทีมาละหมาดจะนัสิทธิ์หมดแล้วนะครับจะพาเขายืนยืนปากประตูใครเดินออกก็จะแจกตังกร้อยหนึ่งร้อยนึงทางที่ดีบางคนเขาบอกอรับมาเถอะแล้วก็มาใส่ตู้สุราที่จริงเราไม่ควรจะรับใช่ไหมอาจารย์นี่ไงนี่แหละพี่น้องอย่างที่บางยีก็เซมบอกต้องแสดงตนไม่รับใครเขาจะว่าละ่ะอ๋อไม่เอาครับตั้งใจมาละหมาด แล้วภาพอันนี้มันจะจําไอ้คนแจกมันจะกลับไปคุยที่บ้านฮุ้ยให้บังยีคนนี้เขาเดินลงสู่เราให้เขาเขาไม่เอาเว้ยผมตั้งใจมาละหมาดแล้วถามว่าหัวใจคนที่ตั้งใจมาละหมาดก็ไอ้มีประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไหนมันมันมันบริสุทธิ์กว่ากันฉะนั้นบางครั้งต้องทำห้เห็นแต่พวกเรากลัวกลัวเขาจะไม่ครบอ,รอัลลอพี่น้อง ถ้ากลัวนะเราก็กลัวยันวันตายผมเคยบอกหลายครั้งแล้วอย่าให้ใครเขียนเสือให้วัวกลัวเราเป็นคนไม่ใช่วัววัวนะพี่น้องมันกลัวเสือแค่เขียนเสือเป็นคำสุภาษิตเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นหมายความว่าวัวเนี่ยแค่เขียนเขียนรูปเสือใส่แผ่นใหญ่หญๆวัวเห็นวิ่งแล้ว แต่เราอย่าให้ใครเขียนเสือให้วัวกลัวเออเนี่ยถ้าเราเป็นซุนน่าเรามาเรียนหนังสือให้เต็มแบบเนี้ยดูสิว่ามันจะจนอีกไหมมาเรียนหนังสือแล้วเวลาตายไม่มีคนละหมาดลองบอกผมกล้าการันตีนะอูซุบิลล์นะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าว่าตายอาจารย์นเนี่ยเดินซุนน้าไม่มีใครมาละหมาดเลยโทรมาโทรมาเอามายัดไปที่สุราผม ละาาให้ฟรีด้วยนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับอย่าจนดุนยาและอาเครเรามีแค่ชีวิตเดียวโอกาสก็ครั้งเดียวโอกาสก็ครั้งเดียวงั้นเวลาเราเรียนตัฟสีเราจะรู้เลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมาเมื่อ,อกี้เอออัลลอฮ์บอก ใครก็ตามที่เดินทางไปแล้วไม่เป็นบาปนะเคยละหมาดสี่เอาซูรี่เอาสองอีกกลุ่มนึงไม่เอาเราเคยละหมาดสี่สองไม่เอาเราไม่เคยเราทำไม่ถูกเราไม่สบายใจก็เพราะไม่เรียนไงเราไม่ได้ทำจริงไงขนาดไปฮัตไปอุมรอพี่น้องดูนะนบีบอกคูซูอันนีมานาซิกะคุมจงเอาการรูปแบบการทำฮัตของฉัน เอาจากฉันวันที่แปดเดินทางเข้ามีนาดูหนะ้ามีนานาบีละหมาดยอ่อไปอยู่ที่อารอฟาฟะทั้งยอ่อทั้งรวมไปอยู่ที่มุสลิฟะทั้งยอ่อทั้งรวมกลุ่มนี้เต็มตาหลอดเพราะเขาไม่ฟังว่านาบีทำังไงเขาฟังว่าไอคนนี้บอกเฮ้ยนี้แหละงี่แหละนี้แหละเฮ้ยทำแบบนี้แหละอดีตเราเคยทำมาไง นี่เคยเคยเจอแบบนี้แล้วเวลาเรารู้ว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครที่เดินทางยอ่อไม่มีบาปเราไปดูฮะดีสิตกลงว่าละหมาซูรี่สี่ร,รอกาอัดกับสองรอกันอันไหนดีกว่ากันสำหรับคนเดินทางเวลานั้นเราไปเจอฮะดีสนาบีนบีบอกว่าการละหมายดย่อซอดาคอตุนตาสัดดะกะลอฮูอัล เป็นซอดาก็เป็นของขวัญน,นะดูสินบีบอกว่าการละหมาดย่อจากสี่เหลือสองเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์ฟักบาลูฮารับเอามาเอาด้วยเราเอาไม่พอตัวบทไปดูสิประวัติศาสตร์มีไหมนบีเดินทางไกลแล้วนบีละหมาดเต็มไม่มีเลยขนาดนาบีอยู่มาดีนะเดินทางไปดาฮัตที่มกักกะน,นบีอยู่ที่ซูเรา อีกสิบกว่าวันเกือบยี่สิบวันย่อทุกวันเป็นอิหมั่มด้วยซูรีสองแล้วนบีก็ให้สลามแล้วนบีก็บอกกับชาวเมืองคนที่เดินทางมากับนบ,บีที่มาดินะก็ละหมาดต,ตามนาบีสองซูรีแต่นบีบอกชาวเมืองมักะให้ละหมาดเต็มเวะละนานบีให้สลามเขาก็ยืนขึ้นอีกสองเห็นไหมขนาดนาบีอยู่ที่สุราอะไร มัสยิดฮารอมฉะนั้นเวลาเราเดินทางไปมักกะเราก็ควรจะเอาย่อหรือเอาเต็มมันอยู่ที่ตัวเราเขานี้ไอจะย่อจะเต็มมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนเฮ้ยเคยเต็มว่นเคยเต็มเต็มอ้าวถ้าไปละหมาดกับโตอิมามละอิมามละหมาดสี่อย่างนี้เราต้องละหมาดสี่ไม่ใช่อิมามอัลลอฮฺอักบัรอิมามสุดเด็ดนำสี่ เราไม่ให้มัมอ่านอตฮิยาแล้วลุกขึ้นเราไม่ขึ้นอัสลามอันนี้บ้าอก็ดูก็ดูนั่นแหละต้องเรียนฉะนั้นคนไม่เรียนจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรอกคุยได้อย่างเดียวเออไม่ต้องไปามเลยทำแบบเดิมมาแหละทำไปนี่มาทำไปเถอะทำแบบแบบเขียนเสือให้วัวกลัวก็ถูกลอกไปตลอด พี่น้องรู้ไหมไอการจะพูดแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่มีใครกล้าออกไหม่หรอกไม่มีใครกล้าออกสื่อหรอกถ้ามันผิดเนะี่ยพี่น้องจําให้ดีนะการออกสื่อนี่คือการขึ้นแท่นประหารตอบศาสนาไม่ตรงกับของที่เขาทำเนะี่ยเหมือนอยู่แดนประหารพร้อมที่จะโทรมดาด่าพร้อมที่จะคอมเมนต์ในเฟซ พร้อมที่จะแสดงดังเกียรตเราอยากไปอยู่ลงนั้นเหรอแต่ทำไมอ่ะก็เพราะมันคือของแท้ของแท้อยู่ตรงไหนก็ยืนอย่างสง่างามจะไปยืนตรงไหนเพราะทองแท้ไม่แพ้ไฟทองแท้เวลาถูกไฟแรงๆมันก็ยังเป็นทองแค่มันละลายเดี๋ยวเวลาไอ้ไฟหยุด ไฟที่โหมครัมันก็แข็งเหมือนเดิมมันก็เป็นทองเหมือนเดิมมันจะไม่เป็นอะไรเขาถึงบอกคําสุภาษิตว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟอยากจะเป็นทองปลอมมาล่ะไม่ลอกไม่ดําจำำํานําไม่ได้ที่เขเมรเน่ยเซนละพันใส่ได้เป็นปีเอาไหมละ่ะเขาก็รู้นี่กับทองแต่มันคือทองปลอมแล้วทองปลอมจะรู้ยังไงอ่ปะปนอมใส่ทองจริง โตเรียมใส่ทองปลอมมากินงานใครมองออกมั้งละ่ะไม่มีใครมองออกโอ้โหโตเรียมจี้เท่ากับลาเวยของปนอมเท่ากับลาเหมือนกันพวกเราก็มองรวยเว้ยรวยรวยรวยเว้ย,ว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 ยแต่วาลาของโตเรียมกับปนอมไปถึงร้านทองไปถึงร้านทองแล้วเป็นยังไงขรานี้รู้แหละว่าทองจริงอยู่ที่คอใคร เหมือนกันเรื่องศาสนาใครอยากทำอะไรเลยบุญญาเนี่ยเพราะทุกคนมีเสรีภาพเสรีภาพว่าใครก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้เด็กรุ่นใหม่นี่มันจะไม่กระตันอยู่กับพ่อแม่แล้วมันบอกพ่อแม่เลี้ยงลูกมันมาก็เหมือนเลี้ยงแมวอ่ะก็อาถ้าถ้าไม่ไม่เลี้ยงก็อย่าทำให้เกิดสิอ้าวสวยอีกพ่อแม่ไม่มีอะไรดีเลยเลี้ยงไม่ดีมันก็ว่าเลี้ยงดีมันก็บอกเป็นหน้าที่ ไม่ใช่เป็นบุญคุณก็เหมือนคนมันก็เปรียบเข้าใจเปรียบนะบอกเหมือนแมวอ่ะเรารักแมวเราก็เลี้ยงมันให้มันกินดีๆลูกก็เหมือนกันเรารักมันเราก็เลี้ยงมันดีดีเออวันเข้าใจเปรียบเทียบใช่เลยแต่อิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นงั้นให้รู้เลยนะครับคนไม่เรียนหนังสือคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรอกวันวันกถากินหาเวลาหาไม่พอเวลาห่างไกลศาสนาเงินเงินอะไรนะ เงินเลือกผู้แทนเอาไหมเอาเอาหมดแล้วเพราะไม่เรียนนั้นจำไว้ดีนะครับที่เราเรียนตับซีดกุรอ่านเพื่อจะอาธ,าธิบายคำสั่งของอัลลอฮ์ว่าคำสั่งของอัลลอฮ์แบบนี้เป็นคำสั่งแบบต้องทำหรือเป็นคำสั่งที่เปิดโอกาสอาจารย์ฉันเดินทางฉันจะละหมาดซูรีสีรออัต บาปไหมไม่บาปไม่มีใครบอกบาปหรอกแต่คุณจะเอาดีไหมละ่ะเขานี้คิดปัญญาสี่รอกอาดกับสองรอกอาดถ้าตังสี่สิบบาทกระตังยี่สิบบาทไหนเยอะกว่ากันอัลลอ์นี่ดูคิดดูคิดถ้าไยวะนี่คิดแบบนี้ได้เป็นนบีไปนานแล้วดีนะอลัลลอฮ์ไม่เลือกไปคิดดูเรื่องละหมาดศาสนาของอลัลลอฮ์ไปคิดเรื่องสตัง ะละหมาสี่รอกกะอาจเหมือนมีตังสี่สิบบาทละหมาสองรอกกะอาจมีตังยี่สิบบาทจะเอาอยัางไงปนอมเอาสี่สิบาทหรือยี่สิบบาทถ้าตังก็ต้องเอา,าสี่สิบไปสิอาจารย์ละละหมาสี่รอกกะอาจอกับสองรอกกระอาจผลลบุญมันไม่เยอะกว่าเหรอไม่มีฮะดีษนบีบอกว่าใครเดินทางละหมาสี่รอกกะอาจได้ผลบุญเยอะกว่าละหมาดยอ่อไม่มีคิดเองหมดเลย คิดเองนั้นจงทำรรและจงเรียนนะครับถ้าไม่เรียนเราไม่รู้กับใครเลยนั้นทุกเดือน <c oughs> ผมสอนตับซีดก็เอาอายะคุรอานมาบอกและเอาฮะดีษมาเล่าให้พี่น้องฟังอย่างเช่นอิซาะโดรับตุนฟิลอาร์ดิฟลาอิซ่าอัลัยคุมจุนาหุนอันตักซูรูมินัสซอละอันนี้อายะคุรอานนะเวลาเราได้อายะคุรอานเอ ยังไงดีนะเหมือนอัลลอฮ์พูดเรื่องอาบน้ำละหมาดฟักเริ่มต้นด้วยฟักซิลูวูยูฮากุมวะไอเดียกุมอิลันมารรฟิกวัมซาฮูบิรูอูซิกุมวะอารจูลากุมอิลัลกบับไบนี่กุรอานกุรอานเริ่มต้นด้วยอะไรล้างหน้าแต่เวลาเราอาบน้ำละหมาดเดินด้วยกันอะไรล้างมือแล้วอ่านบิสมิลลาห์ในกุรอานมีไหมไม่มี แต่ทำไมเราถึงเริ่มต้นละหมาดอาบน้ำละหมาดด้วยกาบิสมิลลาบางคนเกินก็เนะอาอุซบิเลมใชัยตอนนี้รอยิมบิสมิลลาเห็นเริ่มแถมแล้วเริ่มแถมแล้วทำยังก็ข้าวเนื้อแดงนบีเปิดฉากบิสมิลลาล้างมือล้างนี้บ้วนปากในกุรอานมีเป่าล้างมือบ้วนปากไม่มี เราได้จากกุรอานคือฟักซีลูวูฮากุมล้างหน้านะว่าไอเดียกุมมือไปถึงข้อศอกวัมซาฮูบิรูอซิกุมรูปศีรษะเอ้าแล้วรูปแบบไหนล่ะก็ไปดูนบีอีกเพราะนาบีคนอธิบายอันกุรานคนอธิบายอันนบีเช็ดแบบไหนที่อลัลลอฮ์บอกวัมซาฮูบิรูอซิกุมนี่กุรอานนะเช็ด เอา้าแลวเช็ดยังไงอ่ะบ้านเรามีเอ๊ะอย่างงี้ก็เช็ดไปเจอพวกสายสุนนะลากอย่างงี้แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เช็ดหูอย่าอย่าดูดูด,ดูมันเช็ดครดั้งเดียวนะี่ของเราสามครั้งไอเช็ดครั้งเดียวน่ะทั่วหัวไอเช็ดสามครั้งนี่เป็นย่อมย่อมเคยเห็นไก่พันทางไหมมีดอกดอกเหล่า หลายสีปนกันนะจะไม่ได้ไก่พันทางแล้วอยู่งี้ก็ไม่เรียนไงหรือถ้าเรียนก็เรียนไม่ถึงก็ในฟัดดูอินสอนอย่างนี้ก็กุรอานบอกฉะนั้นกุรอานเริ่มอาบน้ำละวาดด้วยล้างหน้าแต่นบีเริ่มตั้งแต่ล้างมือบ้วนปากนั่นแหละที่เราเรียนกุรอานแล้วต้องไปย้อนดูฮะดีสเรียกตับซีด มะซูรแค่นั้นเองนั้นให้จําให้ดีให้เราเรียนเพราะฉะนั้นกูรอ่านบอกอะไรเนี่ยวลาเราไปอ่านตรงๆไม่เข้าใจต้องไปดูคําอธ,ธิบายแล้วใครล่ะอธิบายดีที่สุดซอฮาบะหลังจากนาบีเสียชีวิตแล้วซอฮาบะถ้าไม่เรียนละ่ะก็อยู่บ้านตายแล้วโต๊ะมันตายแล้วเว้ยจนไม่มีที่เอาไปสุราเว,ว้ยเอาไปช่วยแกงเผ็ดโว้ยคนมา ตังก็ไม่มียืมกันก่อนให้มันจบจบไปตายแค่ขุดหลุมกะห้าพันแล้วละมาต้องมาแจกอีกผมเคยเห็นนะอิหมัามไปบ้านคนตายเชิญกี่สุราละ่ะไอๆชาวบ้านชาบ้านก็บอกก็อิหมัามว่าควรกี่สุราละ่ะอ้าวตังน้อยก็เอาสักสิบสุราแสักสิบสุราดูเหมาะสมสุราละสิบคนแล้วก็สิบสุราก็ร้อยคน เอาแล้วแจกเท่าไรละ่ะจะให้แจกเท่าไรอิมัมว่าเท่าไรละ่ะแหมอิมัมก็เป็นคนดีด้วยนะแหมทำถามปรึกษาเจ้าของบ้านอเจ้าของบ้านก็บอกอิมัมว่าเออเดี๋ยวนี้เขาก็อย่างน้อยๆกับคนละสี่สิบแล้วสมัยก่อนนะได้ยี่สิบเดี๋ยวนี้มันต้องสี่สิบได้ได้ใจอิมัมได้ได้ได้จ้ะเออแล้วก็ใส่ซองค่ารถด้วยนะเนี่ยเชิญรถไว้หลายที่ถ้ารถแถวบ้านๆก็คันละสามร้อยทาไกลหน่อยก็ห้าร้อยเดี๋ยวนี้ค่ารถ คันละพันสิบสูเราะห์นึ่งหมื่นค่ารถเห็นไหมเอาไม่พอใส่นอกจากแจกบนสูเราะห์แล้วมีซองอีกซองเอาไปเยืนแจกยัดคนนั้นยัดคนนี้ยัดคนนู้นยัดคนนู้น,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 นเพื่อละหมาดฮาดียาโดนอีกหนึ่งรอบอกีกอ้าวโดนฮาดียาะไอ้โต๊ะอิหมัมก็เลือกเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปละหมาด มีคนอาซองคดียอมให้ผมด้วยเขาเห็นคนเรียกผมอาจารย์อาจารย์นะเขาก็ให้ไอเรากระพริมาบอกอ้าวเถอะครับผมละมันไม่เป็นเห็นไหมพี่น้องนี่ต้องเสียแล้วซองคดีเอ้าชินนักเรียนเข้ากูโบอีกสองโรงเรียนอ้าวเตรียมไปแจกคนละยี่สิบในกูโบอีกเวลานักเรียนจบแล้วรุ่นใหญ่ไปอีก ไปปิดกูบโบอีกรอบหนึ่งรุ่นใหญ่คือตอนนักเรียนไปนะ่ะตัสบีดเรียกตัสบีดแต่วาลารุ่นใหญ่ไปเรียกตละเกนกว่าจะหมดหมดไม่พออีกหลังจากนั้นเวลาตกเย็นต้องเชิญมากินข้าวที่บ้านอีกสามวันรวยๆผมเห็นบ้านลางังคาจากเองรวยจ้างทีอย่างนี้สามวัน เดี๋ยวเวลาไปเจ็ดมาอีกแล้วเวลาครบเจ็ดสี่สิบวันอีกแล้วโอ้โหแข็งขันเวลาโตอิหมัมชวนบริจาคสุราเงยอย่าหวังให้ใส่ซองแจกซองในตำบลในใน,นมุกเกมใส่ยี่สิบบาท แต่เวลาเลี้ยงระแบมานี่โอ้โหเท่าไหร่เท่ากันยอมยืมตังไอจีไอเตไอวะเอามาก่อนมีทองมึงเอามาก่อนเดี๋ยวกูให้ลูกกูทํางานแล้วก็ค่อยผ่านช่ผ่อนใช้มึงนะว้ยอ่ามีว้ยด้วยฉะนั้นตรงนี้ให้รู้คุยเรื่องจริงทองแท้ไม่แพ้ไฟอยู่ตรงไหนมันก็คือทองถ้าทองปลอมเดี๋ยวเวลาถูกไฟเวลามันลอกหมดก็จะเหลือแต่เหล็ก ดีไม่ดีเหลือสตเลดนั่นให้เรารู้นะครับต้องเรียนก็เราไม่รู้ไงว่าอะไรเรากะากะาโต๊ะคูโตะคูอย่างเดียวแล้วมันเป็นยังไงนั้นเราเนี่ยที่เราเรียนสุร์อัลมุมินูนเราได้รู้แล้ววันนั้นเรียนเรื่องของนบีนัวมาแลว้วดูเรื่องของนบีนวัวอลัลลอฮ์มาเล่าอยู่ในดูทาไมไม่ไปเล่าในสุร์นบีนัวละ่ะมาเล่าในสุร์อัลมุมินูนว่านาบีนัวเนี่ยน้ำท่วม เวลานบีนวน้ำท่วมแล้วเวลาขึ้นเรือกันหมดแล้วไอคนที่ไม่เชื่อตายหมดแล้วเขานี่เรือต้องเทียบท่านบีนวอ่านอะไรนบีนวจะตั้งรกรากนี่ยูริยาดิสุนันจะไปตั้งรกรากน้องจอกอ่านดูอาแบบนบีนวสิอยู่ในกุรอานเลยรับบีอันซินนีมุนซาลันมูบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนโออัลลอฮ์เด้โปให้ฉันเนี่ยลงหลักปักฐานตรงนี้ ตรงที่ที่พระองค์เลือกให้ว่ามันเป็นที่ที่มีความจำเริญว่าอันตะคอยรุลนมุนซิลินเป๋านาบีอ่านดุอาอ่านดุอาต้นนี้แต่โตอิหมัมอ่านดุอาต้นไหนอ่ะยาวเหยียดเลยหนักไปกว่านั้นเอาเชือกผูกที่เสาเหล็กเลยอันนี้เห็นมาเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งฝนตกเขาก็ต้องเอาเต็นท์มากลางคราวนี้โตอิหมัมเนี่ยไปยกเสาไม่ได้ ทำไงรู้ไหมให้ช่างเนี่ยเอาเชือกผูกเชือกฟางเอาหลอ,ลอลผมเห็นแล้วดูความนี่ดูดูดูความที่จะเอาใจเอาเชือกฟางที่เหล็กแล้วพวกช่างก็ยกโต๊ะอิหมั่ก็เอาเชือกมาแล้วก็เอาเมือไว้ที่มือดอ,อแล้วก็อ่านดอ,อให้พุ่งไปหาเหล็กผมเนีน่ยนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามไว้ในมึงเอ้ยผมเอารูปให้พี่น้องดูแล้วยังก็สายสินบางคน ยืนเดอเอาเชือกถือเหมือนกันหมดเลยพี่น้องไปดูในเฟซมีะระเบียสิบคนไอ้คนหนึ่งไปต่อยมามเรียนนอกด้วยนะเอาเชือกถือกันแล้วก็อ่านดูาดูอาอะไรนี่มีด้วยไปแล้ว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 ไปหัวเสาแล้วป๊าบวิ่งตามเชือกเลยเดอ พี่น้องว่ามีไหมเออนั่นนี่แหละที่ต้องเรียนตัปซีรอาจารย์น่าจะใช้สายไฟนะอาจารย์นะฮะน่าจะใช้สายไฟฟ้าช็อตครูสมานน่ะสิเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแตใน,นวันนี้เนี่ยทำไมเราเอาครูสมานเนี่ยเขาอ่านได้แปลได้อย่างที่อัลลอฮ์บอกอะเริ่มอาบน้ำละหมาดในกุรานบอกล้างหน้าไม่มีมือไม่มีบ้วนปาก แต่เราต้องไปดูอธิบายเออแล้วนบีทำไงนบีเริ่มด้วยอ่านบิสมิลลาด้วยในกุรอานไม่มีบอกเรื่องอ่านบิสมิลลาอยู่จาจาฟักซิลูวูยูฮากุมว่าไอเดียคุมอิลันมารอฟิกวัมซาฮูบิรูซิกุมบอกแบบนี้แล้วเช็ดยังไงกุรานบอกเช็ดหัวเช็ดยังไงถ้ามนาบีไม่ทำแบบใครจะเช็ดยังไงก็ได้อะก็ได้เพราะไม่มีอธิบาย หรือบางคนก็ได้ประนอมเช็ดอย่างนี้โต๊ะมาเรียมเสยอย่างนี้ครูสมานสองมือเลยทำได้ถ้าไม่มีอธิบายถ้าไม่มีอธิบายเวลาเราได้นบีอธิบายอุลมามะเอาการกระทำของนบีมาอธิบายในอายะกุรอานนี้โอ้เพราะกุรอานมาให้ใครมา จากยิบรีนสู่นบีนบีสู่พวกเรานี่คือการดะวะของอิสลามเป็นขั้นตอนอัลลอฮ์ลงวะฮีเรื่องละหมาดดูนะนบีมูฮัมมัดไปรับเองแต่อย่างอื่นผ่านยิบรีนบางทีไม่ผ่านยิบรีนผ่านนาบีโดยการฝันแล้วนบีก็ยกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เขาเรียกฮะดีสต้นนี้ว่าฮะดีสกุดซี ฮะดีสที่ไม่ผ่านยิบรีนมาหานาบีโดยตรงไม่ว่าจะในฝันหรือตอนอะไรก็แล้วแต่ลงกับนาบีโดยไม่ผ่านยิบรินมาเนี่ยแล้วอันบีก็จะบอกอัลลอฮ์บอกแบบนี้นะอัลลอฮ์บอกแบบนี้นะเรียกว่าฮะดีสกุดสี่ยานะครับเตือนมีแค่ชีวิตเดียวแล้วก็ครั้งเดียวถ้ายังให้ใครหลอกก็ถูกหลอกเรื่อยไป แต่เราจะคิดเฮ้ยระดับโต๊ะครูเขาจะหลอกโต๊ะครูเขาไม่หลอกหรอกผมอยากถามอ่ะพี่น้องเคยเห็นโต๊ะครูอเัอเลมอัเลมอ่ะที่กินบุญวันที่เขาตายบ้านเขาทำไหมไปดูสิเขาทำสามวันเจ็ดมันไว้บนโต๊ะครูนั่นน่ะที่ตายบาบบอที่ตายทำในพวกเรานี่ ผมเจอมาหลายโต๊ครูแล้วบาบาออะเลมอะเลมตายสุดท้ายไม่ทำสามวันนั้นวันนี้พี่น้องระวังนะครับระวังแต่เราแต่ตรงนี้ก็พูดได้แค่นั้นแหละโอ้ยถ้าใจไม่กว้างก็จะบอกเอ้ยเขาไม่หลอกลงนะเชื่อไเโตะครูคนนี้ขนเขากะอะเลมยูซุปเพิ่งจบมาเอง5้สาแล้วนะไม่ใช่น้อยแลย้ว อลอฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าเรื่องศาสนาเอาจากกรุรอานและสุนนะโดยผ่านอุลามะโดยผ่านโตครูถ้าโตครูนำมาบอกแล้วไปไม่ถึงนบีไปไม่ถึงซอฮาบะแค่นี้แหละจากโตครูโตครูมาส่งได้แค่ตรงไหนอ๋อสมัยก่อนก็ส่งแค่หัวสะพานเราก็นั่งเรือต่อไป แต่ถ้าเราได้คนขับเรือไม่ฝีมือล่ะมันก็เข้าต้นปอรู้จักต้นปอไม่ใช่บุกชัยคลองสมัยก่อนต้นปอนี่เอาไว้กันะตะลิงด้วยเอาไว้ขี่ด้วยทุกอย่างต้นปอสมัยก่อนคุณสมันนะตามบ้านนอกเขาเป็นแบบนี้แหละเขาก็จะเอาไอ้กระสอบเนี่ยมากั้นไว้จะไปที่ไหนเราก่อนๆไม่มีส้วมนะครับอ้าว วันนี้มาดูอายะกุรานต่อใช่ครับสำหรับผู้หญิงเขาออกนอกบ้านเนี่ยเขาไปง,งานไปกินงานเวลาเขาจะละหมาดเนี่ยเวลาเขาอาบด้นานวานในที่เปิดเผยเนี่ยเขาจะชายเขาจะลูบเขาจะเอาผ้าออกก็ไม่ได้เขาจะลูบทั้งหัวก็ไม่ได้ให้ทํำยังไงอ๋อผู้หญิงเนี่ยนะครับออกไปนอกบ้านไปกินงงกินงานกินอะไรก็แล้วแต่วิธีการ ผมแนะนำอ่ะผมแนะนำถ้าออกไปกินงานไปอะไรถ้ามันยากลำบากให้เนียดรวมละหมาดสมมุติเราออกไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วคราวนี้อยู่งานยันมักริบยันอิชาแล้วที่อาบน้ำละหมาดมันก็ดูแล้วไม่ได้สะดวกกับเราเนียดเอาละหมาดมักริบกับอิชามารวมที่บ้านเลย นบีเคยทําแล้วสะดวกกับเราด้วยเราไม่ได้ทิ้งละหมาดแต่เราเนี่ดเอามัเกร็บมารวมกับอิชาที่บ้านแต่ถ้าสะดวกเราก็ละหมาดมัเกล็บที่นั่นอาบน้ําละหมาดที่นั่นแต่คราวนี้อยากจะละหมาดที่นั่นเลยถ้ากลับไปเดี๋ยวไม่รู้ยังไงอะไรยังไงอ้าวก็เอามือเนี่ยถูกน้ําเช็ดหัวเนี่ยสอดเข้าไปในหมวกเนี่ยผ้าฮิา้วสอดเข้าไปหน่อยนึงนะครับแล้วเอามือสองข้างลูบ บนผ้าฮีอาบเลยแล้วก็ย้อนกลับมาจบทําบนผ้านาบีแย่พี่น้องรู้ไหมนบีเคยสวมซาลาบันนบีสวมเวลานาบีอาบน้ำละหมาดนบีไม่เอาซาลาบันออกนบีเอามือถูกน้ําแล้วแย่ไปใต้ซาลาบันให้ถูกสีผมที่ตรงเนี่ยศีรษะเนี่ยให้ถูกศีรษะแล้วนบีก็ลูบบนผ้าซาลาบันเลย ดูหน้าศีรษะอยู่ตรงไหนตั้งแต่ตีนผมไอ้นี่เขาเรียกอะไรหน้าผากไอ้นี่เรียกอะไรไอันนี้เรียกรวมทั้งหมดเรียกรวมทั้งหมดนี่เลยศีรษะหรือหัวแล้วนบีเช็ดหัวยังไงอ่ะก็ไปดูอ๋อเช็ดตั้งแต่หน้าผากไปลงถึงท้ายถอยแล้วก็ย้อนกลับมา นี่นบีทาไม่มีสักครั้งที่นบีทําแบบนี้ไม่มีแล้วผมก็ไม่เคยเห็นอุลามะทําแบบนี้ด้วยเห็นบ้านเราแหละทำอุลามะที่เป็นอุลามะอาเลมจะมสหับไหนก็าตามไม่มีทําแบบนี้ไม่มีมีบ้านเราทํา นะครับเรามาดูอายะกุรอ่าในสูรอคราวนี้เวลามากี้ย้อนไปนิดเวลาจะไปตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากอ่านดูอาต้นไหนม,มุฮัมมัดฟาริดอ่าดูอาของอะไรนบีแล้วดูอาต้นนี้อยู่ในกุร่าไหมอยู่อยู่ในสุรอะไรอัลมุมินูนอ่านว่ายังไง รับบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนนี่อยายะกุรอานแล้วเป็นดูอาได้ด้วยย้ายบ้านไปอยู่อยู่ตรงไหนแล้วแต่ขอให้อ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันไปอยู่ตรงที่ตั้งหลักบากฐา,านขอให้ที่ตรงนั้นเป็นที่จำเริญกับฉันไม่ใช่ไม่ขอแม่ไปปลูกอย่างเดียวไปเจอแหล่งน้ำท่อม เป็นไงแหล่งน้ำท่อมมึงเอ้ยเดี๋ยวมึงกันลักบอ,อกลัวมันลักทำไงตั้งเยอะทำกาแพงสูงมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับกาแพงสูงมากฉะนั้นจำให้ดีนะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยตั้งหลักปักฐานแล้วที่นั่นเป็นที่ที่มีแต่ความจำเริญครับอย่าสักัาล็อคครับอาจารย์ครับ พอดีวันนี้พ่อหนุ่มรูปหล่อที่เคยเสิร์ฟประจารยเขาฝากสลามถึงด้วยใครนะหนุ่มรูปหล่อที่เคยเสิร์ฟประจา์ทุกครั้งพ่อของเด็กคนเนี้อ๋อมาชัลออับดุลสลามก็ฝากสลาม <Allah S 1> ถึงด้วยอะไรก้าว่าอะไรฮิสสลามเขาขอลาไปพักผ่อนอ๋อก็อะไรก้าแปลว่าอะไรก้าว่าอะไรฮิสสลามขอความจำเริญความสันติ ประสบกับครูสมานและคนที่ฝากสาลามมาด้วยตอบควา,อา,าว่าอะไรก้าวอะไรฮิสสลามนะครับเรื่องการฝากสาลามมีนะครับนบีมหาานญญิงไอาชายิบรีนฝากสาลามกับนบีมหาานญญิงไอาชาด้วยฉะนั้นการฝากสาลามเราก็ต้องเรียนแค่ฝากสาลามมาไอจิฝากสาลามด้วยเออไอจิมึงเป็นยังไงวะ ก็ไม่รู้เจอที่ตลาดถือของเต็มเออไอจิมึงรวยแล้วเนี่ยรับสลามของพวกเราเออจริงไหมปนอมของเนี่ยของจริงหมดแหละเพราะผมเอามาจากมะผมแหละเวลาผมเจอผมจะดูสิเวลาผมเจอญาติเออมะวันนั้นเจอญาติมะเขาฝากสลามเออแล้วเขาเป็นไงมืง่อกีรคันี้ใครจะไปเล่นกับแม่ล่ะเดี๋ยวนโรก,กินกระบ,บาล อามาดูอายะที่61แล้วหลังจากที่เราเรียนผ่านอะไรมาเยอะในสุรออลมุมินูนพี่น้องจะไม่ดีนะหนึ่งสุร้อที่น่าอ่านแล้วก็น่าหาคําแปลมาเพราะมันมีเรื่องเยอะในสุรออนมุมินูนพี่น้องโดยสุรออนมุมินูนบอกถึงสูตรสําเร็จของคนที่จะเข้าสวรรค์พูดถึงเรื่องการออกลูก กี่วันน้ำอสุจิพุ่งไปอยู่ในมดลูกแล้วกี่วันเป็นก้อนเลือดกี่วันเป็นก้อนเนือ้อกี่วันกายมีบอกในในสุราอัลมุมินูนหมดเลยอ้าวหกสิบเอ็ดบอกอยังไงอ,อ้วอวาวอุสบิลเลมนะใช่ตอนนี้เราอิมอุลัยกายยุสาริอูนฟิลคอยรอติวะฮุมลาฮาซาบิกูนอัลลอฮ์ลามาเยอะละก็มาถึงว่าชนเหล่านี้แหละพวกเขารีบเร่ง ในการประกอบความดีก่อนหน้านี้ <c oughs> มันจะมีอายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกคนที่ยำเกงเรงอัลลอฮ์คนที่อะไรยำเกงเรงอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสองสามสี่ข้อมาจนอันนี้อัลลอฮ์สรุปว่าคนที่ยำเกงเรงอัลลอฮ์คนที่กลัวอัลลอฮ์คนที่พักดีต่ออัลลอฮ์เขาเป็นคนแบบไหน อู la, ka, na, Phil, ลาอิกายูซาริอูนฟิลคอยรอดคนเหล่านี้เขาจะรีบเร่งในการทำความดีอะไรดีๆทำหมดเลยเขารีบเร่งเขาไม่ได้ยุ่งอยู่กับดุนยาจนเกินไปอาจารย์จะไปเรียนยังไงละ่ะต้องทำงานทุกวันแล้วจะเอาอะไรกินละ่ะถ้านึกอย่างนี้ก็จะอยู่แบบนี้เรื่อยไป ถ้านึกอย่างนี้จะอยู่แบบนี้เรื่อยไปคนนะ่ะพี่น้องเราไม่รู้อัลลอฮ์กำหนดยังไงแต่ต้องเดินผมนี่ปีนี้จ่ายตังค์หมดแล้วฉีดยาแล้วไปฮัดแต่ไม่ได้ไปดูดิมันมีเรื่องที่ผมต้องไปฮัดไม่ได้นะคิดดูฮุดยาดเจ็ดสิบกว่าคนเจ็ดสิบสามคนเครียดเลยเอาอาจารย์ทำไมไม่ขึ้นนะ่ฉันจะไปกับอาจารย์นะ่ ไปไม่ได้มันติดเหตุการณ์ที่แบบไปไหนไม่ได้ต้องต้องอยู่ดูดิผมไม่ได้ไปฉีดยาเรียบร้อยจะนำธงจะนำทัพหุดยาทีเอ็มเจ็ดสิบกว่าคนไม่ได้ไปหุดยาบางคนหัวเสียเลยบางคนจะถอนอาจารย์ไม่ไปฉันไม่ไปหรอกอา้าวงามละสิก็เลยอาจารย์สมีร์อาจารย์บัสรีขึ้นไปอาจารย์บัสรี่ ไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยว่าจะได้ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นผมเล่าไปแล้วเมื่อคืนผมโทรไปหาจารย์มุบารกห้สายไม่รับคนจะไม่ได้ไปเนี่ยวลาห้าสายแล้วเพราะผมต้องยื่นเรื่องวันนี้แล้วโทรหาจารย์บัสรีพร้อมครับดูบัสรีได้ไปฮัทเลย ไม่งั้นมาซารีจะไปฮัตต้องเสียสองแสนหาหมื่นได้ไปฮัตไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งเลยแถมได้พ็อกเก็ตมันนี่อีกต้องไปแทนผมไปกับอาจารย์สมิทธ์เห็นไหมฉะนั้นอย่าบอกว่าจนเอาจนมาอ้างอย่างเดียวอย่าพี่น้องอย่าเอาความจนอ้างกับการทำความดีถ้าผมเล่าให้พี่นอ้องมันเหมือนตะกับบท มันเหมือนตะกะบทไม่อยากจะเล่าแต่จะบอกให้ว่าอย่าเอาความจนมาอ้างมะผมเกี่ยวข้าววันละสองงานบวชด,ด้วยผมทำไม่ได้รมฎอนเป็นกับเกี่ยวข้าวรับจ้างที่เล่าไม่ได้บอกมะผมดีแต่อยากจะรู้ว่าอย่าเอาความจนอ้างเกี่ยวข้าววันละสองงานบวชด,ด้วยและะ้วก็แก้บวชของมะผมอะไรรู้ไหม น้ำพริกแดงกับปลาเค็มทอดขนมหวานก็ไม่มีฉะนั้นอย่าเอาความจนพี่น้องผมก็จนมาหนักตอนนี้แหละพวกจะพอลืมตาอ้าปากได้จายาหนึ่งห่อต้องกินหนึ่งวันนะผมเรียนปะเนอ่หนึ่งหอกินหนึ่งวันพราะความจน แต่มันก็ผ่านมาได้ไม่ตายมีอะไรกินได้หมดแล้วฟรงฟรัง่มมงมะม่วงมะม่วงกินเลยฉะนั้นให้รู้ไว้นะครับอย่าทิ้งาศาสนาะอย่าออกห่างไกลาศาสนาฉันเป็นมุสลิมแต่ไม่เคยไปเรียนเลยและจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขากลูอัลลอฮ คนที่เขาเชื่ออัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าคนที่เขากลัวว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ทำไงอุลัยกายุซาริอูนฟิลคอยรอติวะฮุมลาฮาซาบิกูนเห็นไหมเขาจะรีบเร่งทำความดีดูซอฮาบะคนหนึ่งมีสวนอินดะาลำติดกับมัสยิดนบี ไปได้ยินอายาว่าลันตานาลุลบิร,รหัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าจะให้สิ่งของที่ตัวเองรักซอฮาบะคนนี้ตายแล้วเวลาฟังอายะกุรานของอะไรที่เรารักที่สุดก็ต้องดูด้วยไม่ใช่เมียรักที่สุดยกเมียให้ครูสมานได้ไหมปานอม ต้องดูสิ่งไหนยกได้สฮาบาคนนี้มีสวนอยู่สวนหนึ่งสวนอินทผาลัมแล้วมันออกลูกดกออกดีอยู่ในเมืองมาดินะยกสวนนี้เลยให้เป็นสวนวากาฟเห็นไหมเพราะเขาอะไรอยู่ซาริูนฟิลคอยรอดเขารีบเร่งที่จะทำความดีผมเชื่อคนในเนี่ยเวลาถึงวันเสาร์นะหุยวันนี้ไปเรียนว้ยวันนี้ไปเรียนใช่ไหมปานอม มันนึกก่อนเลยวันนี้วันสุเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเดียแล้วเว้ยหัวใจเขาจดจอ่อหัวใจเขาจดจอ่อเวลาจดจ่อแล้วไม่สนรกเรื่อมช่วยจนอย่างน้อยๆอยู่บ้านไม่ได้กินรักแบบเนี้อ้าวป้านมได้กินไหมชาโรตีขนมปังขนมอะไรเขาเรียกอะไรนี่ยมโรแล้วก็ ไข่รกระทาเฮ้ยไข่ไหนเะอ่อเนี่ยถามว่าผัวคนไหนจ้าให้เรากินลองบอกดิเอ่อมาอมันอยู่เปล่าอ่บางทีก็เซมเอาให้ไหม่แบบเนี่ยนี่มาเรียนทีน่นี่มีคนยกเสิฟยันโตะ๊ะแล้วนี่ไงความดีของที่ว่าเรียนหนังสือได้กินนี่แล้วเดี๋ยวจะถือของกลับบ้านอีกรอเปล่าไม่รู้มีไหม ไม่รู้เห็นไหมอยู่บ้านไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยอย่างเก่งก็ต้มชากินเองแก้วเดียวมีนมปังสก้อนนี่โรตีอีกหนึ่งแผ่นเห็นไหมที่นี่แค่มาเรียนนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะเดี๋ยวถ้าเข้าสวรรค์เมื่อใดลวมึงเอ้ยขอโทษเธอะนะครับฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนที่ท้อคนที่ไม่รักอัลลอฮ์นะไม่ต้องมาอ้าง้วยปากเราคนไม่รักอัลลอฮ์น่ะดูง่ายนิดเดียวไม่ละหมาดไม่คุมฮียบ วันๆอยู่จะหามหากินแล้วก็นั่งคุยฮา่า,าคุยเรื่องชาวบ้านนี่ไม่รักอลัลลอฮ์หรอกแต่เวลาตายกลัวนรกไปตามไปตามตัวกคูมากูเข้าแน่กูเข้าแน่นะครับเอาดูอายะที่62วาลานุกัลลิฟูนับซันอิลลาวุสอฮา วลาดยนากิตาบุยุนติกุบิลฮักวะฮุมลายุสลามูนอัลลอฮ์บอกว่าวลาดย์วลาดญุกัลลิฟูวลาดญุกัลลิฟูนับสันเราก็คืออัลลอฮ์เราจะไม่บังคับใครเลยอิลล่าวุอาฮาเท่าที่มีความสามารถอุลามะอธิบายเรื่องละหมาดอัลลอฮ์บังคับเรื่องละหมาดต้องยืน อัลลอฮฺอักบัรยืนแล้วรู้กวาได้อัลลอฮฺอักบัรสามีอัลลอฮฺลิมัลฮามิดาแต่ลงไปนั่งไม่ได้ไปเอาก้่อ,อี้มาแล้วก็ละหมาดสุยุดขณะอยู่บนเก้าอี้สุยุดแบบนี้สุยุดลงไป ถ้าไม่เรียนดูสิไปเอาหมอนมารองให้ถูกนะพักคิดเองเดี๋ยวนี้มีมีใหม่แล้วเก้าอี้ละหมาตอัสตักฟิรุลลอฮ์นี่แหละคนไม่รู้ศาสนาเนี่ยถ้าให้ทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้เก้าอี้ละหมาทำไงรู้ไหมมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ทำไอ้นี่ขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าใสาด่ดาปูก็หมอนเวลาจะสุยุดก็เอาเอาเอา,เอามา ดูเก้าอี้ละหมาดมีขายนาบีไหนสอนอันนี้น่าจะจะเป็นนบีหวังไม่งั้นกับน,นบีละนี่ไงไม่รู้เพราะนาบีสอนเลยอัลลอฮ์บอกในกุรานไงวะลานุกัลลิฟุนัมซันอิลลาวุสอาฮาเราไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดยกเว้นเท่าที่มีความสามารถทำได้ขนาดบวชอัลลอฮ์บังคับไหม บ,บังคับถ้าบวชไม่ได้แก่แล้วต้องบวชไหมไม่ต้องให้ทำไงให้จ่ายข้าวจ่ายอาหารเห็นไหมนี่อลัลลอฮ์มาคราวนี้คนท้องอาศัยด้วยอาจารย์เนี่ยท้องสามเดือนบวชไม่ไหวจริงหรือเปล่าหรือได้ข่าวได้ยินแวลวๆว่าว่าใครท้องจ่ายข้าวสารได้ ท้องก็ต้องบวชยกเป็นว่าบวชแล้วมันอาเจียนมันอยู่ไม่ไหวมันทรมานแล้วต้องร่วงลูกอีกอะไรอีกอา้อาออ้าอ้าเอไม่ต้องบวชไม่ต้องบวชแล้วออกลูกแล้วไปบวชแทนไปบวชชายอาจารย์กว่าจะออกลูกอีกตั้งห้าเดือนนะก็ห้าเดือนก็ห้าเดือนรอมฎอนไม่ต้องบวชเลยแล้วไม่ต้องจ่ายข้าสารออกลูกเมื่อไรไปบวชชายก่อนเข้ารอมฎอน ท่านหญิงไอชาเคยระบวชชายตอนไหนรู้ไหมนู่นชาบานจะเข้ารมอมฎอนแลว้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าไม่เรียนมีคนอาจารย์จ่ายเข้าสารฟิดิยาพี่น้องรู้ปะในรมอมฎอนเนี่ยผมรับข้าวสารเนี่ยเป็นสิบสิบตันจากคนไม่บวชเนี่ยคนแก่คนจ่ายฟิดิยาคนอะไรคนท้องด้วยออาอาจารย์จ่ายฟิดิยาด้วยนะเท่าไหร่ เราถาม่าใจเนี่ยฉันท้องบวชไม่ไหวเหรอนิ่งนิ่งนิ่งมันก็มีมึนๆบังแหลฉันจะจ่ายไม่ต้องไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายออกลูกแล้วไปบวชาอาจารย์ออกลูกฉันจะให้ลูกดื่มนมอีกนะมันต้องกินนมเอกกินนมฉันแล้วฉันจะมีแรงแลอโอ้โหมีเหตุผลเต็มเลยถ้ามีเหตุผลขนาดเนี้ยจ่ายฟิ้ดิยะ จริงหรือเปล่าล่ะต้องให้ลูกกินนมจากเต้าอีกสองปีถ้ามันจริงจ่ายฟิดิยาได้เพราะคนท้องแล้วบวชไม่ไหวแล้วมาออกลูกลูกต้องกินนมอีกอย่างนี้จ่ายฟิดิยาได้แต่ไม่ใช่ออกลูกได้ไม่กี่วันไปแล้วแดะแดะแล้วอย่างเนี้ยอย่าอย่าเพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับใคร วาอาลลาฮีนายุตีกูนาฮูฟิดยาตุนต่ออาหมูมิสกีนคนที่บวชไม่ได้ให้จ่ายฟิดยาเป็นอาหารให้คนจนอุลมามะอธิบายยังไงคนแก่แก่หรือคนเป็นโรคเรื้อรังป่วยเป็นมะเร็งป่วยล้างไตยอย่างนี้จ่ายฟิดยาได้เลยเขาเรียกโรคเรื้อรัง แต่คนบางคงล้างไตกว่าบวชได้มีเขาอยากบวชเขาไม่อยากทิ้งเพราะชีวิตเขามันใกล้แล้วชีวิตเขากล้แล้วเขาต้องบวชซึ่งจริงๆอะถ้าเขาไม่ไหวศาสนาบอกไม่ต้องบวชแต่ถามว่าเป็นเราเราจะไม่บวชหรือทับล้างไตถ้าหากว่าบวชได้จะตายวันไหนก็ยังไม่รู้เลยยังไงก็ขอบวชบวชเพื่ออะไรลบล้างบาปเล็กๆน้อยๆทีนมาเดี๋ยวเราจะไปสู่วอัลลอฮ สัตว์จริงขนาดไหนออาวดูถ้าไม่มีความสามารถอลัลลอฮ์ไม่บังคับเลยฮัดอลัลลอฮ์เป็นบวรู้คนอิสลามทุกคนต้องไปร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแต่ไม่มีตังวายิบไหมไม่แล้วร่างกายดีเดินทางปลอดภัยมีตังครบไม่ไปได้ไหม อย่างนี้บาปและถ้าไม่ไปมองไม่สำคัญคนนี้ไม่ใช่อิสลามเลยฮัดเป็นวาญิบเป็นรูกลอิสลามตังก็มีร่างกายก็ดีเดินทางก็ปลอดภัยแต่ไม่ไปเพราะขี้เกียจไม่รู้ยังอยู่ในอิสลามหรือเปล่าคนคนนี้เพราะไม่เห็นความสำคัญของฮัดฮัดไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นรูกลอิสลาม ทิ้งไม่ได้ยกเว้นไม่มีความสามารถอย่างที่อัลลอฮ์บอกวลาไดนากิตาบุญยันติกุบิลฮักวะฮุมลายุสลามูนและอัลลอฮ์บอกและที่เรากิตาบุญบันทึกยันติกุบิลฮักบันทึกเรื่องจริงอย่างเดียววะฮุมลายุสลามูน จะไม่ถูกอธรรมเลยใครทำความดีจะแบบต่อหน้าคนก็ถูกจดว่าดีไปทำความดีรับหลังก็ถูกจดว่าเป็นความดีทำความชั่วรับหลังก็ถูกจดว่าเป็นความชั่ววันนั้นลายุสลามูนไม่เลยพี่น้องโทรไปบริจาคอาจารย์บริจาคสร้างสูเราพันหนึ่งผมอาจจะจดผิดแต่มาลิกะจดไม่ผิดครูสมานไปทุกวัน กับลูกชายที่เรียกว่าทุกวันนะ่ะคือส่วนใหญ่บริจาคของผมห้ารของลูกชายมูฮัมหมัดฟาริดห้ารบางวันกับเขาทำแทนมะเขาบางวันก็ไม่มีมะทำเองพี่น้องจำให้ดีนะที่ผมเปิดโปงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากเปิดโปงคนทำดีต้องเปิดโปงโดยอีกคนหนึ่งนบี ทำไมนบียังเล่าเลยซาฮาบะคนนี้เป็นคนดีนะซาฮาบะคนนี้ชอบบริจาคนะนบียังพูดให้คนอื่นฟังเลยครูสมานเขาไม่เคยบอกอาจารย์ประกาศชื่อเปล่าเลยแต่ผมอยากบอกให้รู้ว่าเห็นอย่างนี้แหละเนี่ยเน,น,นี่นี่มูฮัมหมัดฟาริดลูกชายเขาเนี่ยสองพ่อลูกบริจาคถ้าจะพูดง่ายๆน่ยทุกอาทิตย์อันนี้แน่นอนแล้วก็เกือบเกือบทุกวันที่ผมเข้ารายการแต่มีแหละทุกอาทิตย์แหละ ฉะนั้นเห็นไหมดูสิเอาอาทิตย์หนึ่งเอาสมมติอาทิตย์ละพันสี่อาทิตย์สี่พันแล้วทำบุญเห็นไหมสี่พันปีละสี่หมื่นเอ้ยไม่ใช่ปีสี่อาทิตย์ละสี่อาทิตย์ละสี่พันเดือนนึงกี่ทิติฮะก็กี่พันละ่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสหมื่นหกเห็นไหมทำหน่อยๆทำไมละ่ะ ก็อายะกอนวาซาริอูนะพวกเขารีบอุลาอิกะพวกเขาเหล่านั้นนะอยู่ซาริอูนะฟิลคอยรอดนั่นพี่น้องดูนะมีคนบางคนทุกวันเลยนี่ที่ผมวันละร้อยละร้อยละร้อยเดือนละเท่าไหร่สามพันสิบเดือนกี่พันสามหมื่นเห็นไหมเขาวันละร้อยที่ต้องเล่าให้พี่น้องฟังว่า นี่ต้องแข่งความดีอย่าเกิดบนดุนยา,า,า,าลำบากดุนยาก็ลำบากอาคิรก็ลำบากอัลลอฮ์ก็บอกว่าลาไดนาะกิตาบุญและณนะเรานี่จะมีเขาเรียกว่าสมุดบันทึกยันติกุบิลฮักบันทึกแต่เรื่องจริงอย่างเดียวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขียนไว้หมดว่าฮุมลายุสลามูนไม่ถูกอาธรรมเลย เหมือนที่เราอ่านไงฟาไมยะมัลมิสกอลลาซาร์ตินคอยรอยยาโรว่าไมยะมัลมิสกอลลาซาร์ตินชัญรอยยาโรทำความดีเท่าผงบุรีเขาจะเห็นนิดเกิดมาทำงานรับจ้างทั้งชีวิตนินทาคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนกว่าจะตายความดีไม่มีหนัก นักทาไมเราต้องบวชวันอาราฟาทําทไมเราต้องบวชนี่เดียววันที่สิบมัารอมทําไมต้องบวชวันที่สิบมัารอมก็เพราะอัลลอฮ์ลบล้างผ่านพ้นมาหนึ่งปีถ้าบวชวันอารอฟากี่ปีสองปีอาจารย์ตั้งสองปีเนี่ยมันก็หมดแล้วสิก็เราทําอีกเท่าไหรล่ละเพิ่มที่เราทําเพิ่มนะลืมหรือไง ฉะนั้นในอายาที่62อัลลอฮ์จึงบอกว่าลานูกัลลิฟูนับซันเราจะไม่บังคับอิลลาวุสอาหาเท่าที่มีความสามารถเท่านั้นจำให้ดีมีบางคนอยากให้ลูกได้ดีแต่รู้เลยว่าลูกข้างหน้าจะไม่ตายแต่ทำอยากให้ลูกได้ดีส่งลูกเรียนจนกระทั่งยอมกู้เงิน คิดไงคิดตามภาษามนุษย์เฮ้ยลูกเราถ้าจบต้องได้ดีอย่างนั้นเอาไปกู้เงินคนมาไปกู้เงินคนมาเพื่อจใจลูกเดี๋ยจบนี้แล้วก็มีงานทําเป็นวิศวะเป็นไรถ้าเขาจบแล้วมีงานทําวิศวะมีอะไรก็อัลฮัมดุลิลละแต่มีกี่คนละ่ะที่ได้แบบนั้นมีเยอะ ส่งลูกเรียนเวลาถึงจริงลูกถูกยิงตายขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆไอ้พวกนี้นึกว่าโรงเรียนคู่อริเปี้ยงตายร่วงมีฉะนั้นวันนี้ของอะไรไม่รู้อย่างอื่นทำไม่เถอะครับเหมือนกับที่อลัลลอฮ์บอกอย่าลืมของดุนยาแต่เราต้องรู้ตัวตนว่าเราเกิดมาเพื่อทำอิบาด์ด์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำมาหากินเราต้องทำอิบาดะด์แล้วเอาทำมาหากินเนี่ย เป็นรองเอา้าใครทํางานดหาเงินได้เยอะทําไปไม่มีปัญหาแต่อย่าทิ้งละหมาดถ้าโอ้โหได้เงินเยอะแต่ทิ้งละหมาดได้เงินเยอะโอ้โหไม่ได้บวชจะทําไปทําอะไรเพราะเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับนั้นอลัลลอฮ์จะบันทึกเนี่ยมานั่งเรียนเนี่ยอลัลลอฮ์บันทึกแล้วคนที่มาเรียนมาเนี่ยหลายคน กลุ่มนึงมาเพื่อเรียนกลุ่มหนึ่งมาเพื่อรับเงินกลุ่มหนึ่งมาเพื่ออะไรผมไม่รู้แต่ถามเราว่าเรามานั่งฟังศาสนาเพื่ออะไรในวันนี้เท่านั้นเองเพราะจะถูกจดปนอมมานั่งเรียนวันนี้ปนอมมาทำอะไรอ๋ออยากจะมาดูหน้าตาไอ้อ้วนนี่หน่อยที่มันอยู่บนเวทีก็ได้แค่ดูแต่ถ้าปนอมมาอยากมาดูด้วยอยากเรียนด้วยอยากรู้ด้วยปนอมก็จะถูกจดตามนั้นเลย ตามที่ปนอมคิดนั่นแหละจำไว้นะครับไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตมันจะมีสมหวังและผิดหวังอย่างนี้ตลอดนะครับอ่ะไปดูต่อมาอันนี้เล่าถึงพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเมื่อมาบัลกูรูบุฮุฟีกอมรอตินมินฮาซาแต่ทว่า หัวใจของพวกเขาคือคนที่ไม่ยอมรับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะจมปักอยู่ไม่สนใจกุรอานหรอกวะลาหุมอะมาลุมมินดูนิซาลิกะฮุมลาฮาอามิลูนพวกนี้จะทำงานอยากทำอะไรก็ทำนึกว่าดูโทรัศดูละครกูอยากดูกูก็ดูนึกอยากจะไปตลาดกูก็ไป นึกอยากจะทำงานเช้ามาออกแล้วเย็นมาเข้ามืดมามานอนดูละครทำได้แต่อัลลอฮ์เล่าถึงคนที่ไม่เอาอลัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมตออัดนะ่พวกนี้เขาก็ทำเขาไปเขาจะอยู่เขาจะไม่เข้าใจกุรอานเลยเขารู้แต่ว่าเนี่กุรานเองเนี่ยต้องไปเรียนนะไปเรียนฟะดูอินอ่านกุรานให้ได้นะรู้แค่นี้ลูกก็มาอ่านตอนเด็กๆ อัลิฟลามิมซาลิกัลกิตาบุลอาอ้าวได้ไปแล้วซาลิกัลกิตาบุลารอยบัฟี่อุดัลลิลมุตะตกินโอ้ลูกอ่านได้เอ้ยลูกขึ้นหัวใหญ่แล้วลูกขึ้นหัวใหญ่เวลาลูกเข้ามอหนึ่งทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ไม่เคยได้ยินลูกอ่านเลยมีไหมมีอา้าวใครลองบอกสิลูกอยู่มอสามแล้วมาอ่านหนังสือให้มะฟัง หลานอยู่มหกมานำละหมาตโตมีไหมมีแต่หายากนี่ไงเพราะเราไปเน้นเด็กๆเ,เน้นเด็กๆแล้วเขาไม่เข้าใจคนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์กล่าวเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้เราว่าพวกนี้กุรอานมาแล้วแต่มันรู้ไหมไม่สนกุรอานจะว่าอะไรก็ไม่สน เราจะเป็นอย่างพวกนั้นเหรอวันๆมานึกอยากทำอะไรก็ทำเขาเรียกคนไม่รู้เลยกุรอานว่าในกุรอานบอกว่ายัางไงอ่ะเอ่เอา้ายกตัวอย่างว่าอันนาฮาซาซิรรติมุสตะกีมาฟัตตาบิอุวะลาตัดตับิอุสซุบุนอ่านะที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนาฮาซาซิรรติมุสตะกีมา ฟัตตาบิอูในกุรานบอกว่าแท้จริงแนวทางของนบีแนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยมุสตากีมาเดินตรงตรงเดินตรงอันนฮาซาสิรอตีมุสตากีมฟัตตาบิอูอัลลอฮ์บอกให้ตามนะตามแต่เราไงเอ้ยทางไหนก็ได้ไปถึงอัลลอฮ์หมดแหละจึงมีไม่รู้กี่สาย สายนี้ก็บอกของฉันเจงสายนี้ก็บอกของฉันเจงแล้วนบีให้ไงซาตัฟตาริกูอุมมัตีอลาซาลาเซนวาซาเบีนฟิรกอนบีออกมาเลยออกโรงมาบอกอุมมัดของฉันจะแบ่งเป็นเจเลยนี่มาแล้วเราอยู่พวกไหนอนี่ไอ้เดอเอ้ยยังไงก็แหมเข้าสวรรค์หมดและ้ะเรารักอัลลอฮ์ไปทางไหน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 ไม่รู้เดินไม่ตรง ไอ้ทางนู้นก็ว่าแน่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 แน,แน่แล้วนบีจะออกต้นนี้ทำไมซตัฟตาริคุอุมมาตีอลาซาลาเซนวาซาบาอีนะฟิรกออุมมะของฉันยิว71รอดพวกหนึ่งนาซอรอ72นี่เนี่ดูของพวกคริสเตียนนาซอรอก็แบ่งเป็น72รอดพวกเดียวของนบี จ็ดสรอดพวกเดียวไอ้เจ็ดไม่รอดนบีบอกนูน่นไปอยู่ไหนไหนไม่รอดยกเว้นพวกเดียวอ้าวแล้วนบีให้เฉลยง่ายมาอาณาอะัลฮิอัสฮาบีคนที่เดินตามฉันและซอฮาบะของฉันฉะนั้นใครที่เดินตามฉันเดินตามซอฮาบะของฉันนั่นคือพวกรอดฉะนั้นคุณจะไปเป็นรียดิสุน,นันจะไปเป็นทีอมจะไปเป็น อะไรก็แล้วแต่ยาตรงยาเต็มไปเป็นได้หมดแหละครับแต่แนวทางอยู่บนนบีหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เป็นนบีคุณจะตั้งชื่ออะไรให้สวยหรูมัสยิดอัลลิสุนนะวันยามาดูนะชื่อมัสยิดอั์ลิสุนนะวันญะมาโอ้โหชื่อใช่เลยแต่ไปดูในสุเราไปดูดิทำของอะไรไม่รู้แปลกแปล,แปล แจกตังละหมาดคนตายในสุเราใครสอนอล里สุนนาวันยามาอะไรทำแบบนี้แต่งงานในสุเราผู้หญิงมาจากาศาสนาแม่เจ้าสาวมาเข้าอิสลามเพื่อนเจ้าสาวมากันแน่นเลยกระโปรงครึ่งขาอ่อนนั่งในสุเรานี่เหรอชื่ออลิสุนนาวันยามาเพราะชื่อสุนนาวันยามานี่รอดแต่ดูสิโตอิหมัมปล่อยให้นุ่งกระโปรงสั้น ครึ่งขาอ่อนมานั่งขนีบอยู่เงี้ยแล้วพวกตัวอิมามพวกโตขาเตบทําการแต่งนั่งบนเสือ่อพวกผู้หญิงเขานั่งบนเก้าอี้มันลืมหน่อยเล่นโทรศัพท์มันห่างออกปะนอมนึกไล่ไอ้คนอ่านคุตบาก็เหลือไปมองพอดีจ้าเอ๋ครูเอาคนเอาบางีผู้หญิงเวลาเขาตั้งใจเขาก็จะนั่งนิบนบ เพราะว่าโต๊ะอิหมัามนั่งข้างหน้าเจ้าบบานั่งหน้ารอแต่งเราก็อ่านอ่านคุตุบะนี่นะการแต่งงานมันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่าง,ง,งาานี้ไงคราวนี้ไอ้เพื่อนเจ้าสาวเขาก็เล่นโทรศัพท์เขาเขาไม่ใช่มุสลิมนี่เขาก็เล่นเขาลืมไปเขาทางขาออกฉิบหายละกูฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะ สูเราบ้านของอลอให้กางเกงขาไอ้กระโปรงแก้ขึ้นขาอ่อนเข้าไปนั่งได้เหรอได้เหรอนี่แหละนี่แหละพี่น้องให้รู้ไว้เลยจ้ะครับครับถ้าเข้ามานะเป็นแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยรเราจะแก้ไขย,ยังไงในฐานทีเน่เราเป็นเจ้าภาพเราเราเจ้าภาพเราเป็นมุสลิมที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยเราจะแก้ไขให้เขาให้ทำยังไงนี อ่ะงั้นก่อนจะไปอายะอื่นตอบอันนี้ก่อนพี่น้องรู้ไหมมันต้องมีการเตรียมตัวคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นเจ้าบา่าวพ่อเจ้าบ่าวที่จัดงานหรือพ่อเจ้าสาวใครที่จัดในสุราเวลาขาบวนเจ้าสาวมานี่เราถามเจ้าสาวก่อนเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากันเยอะไหมมาจมาเยอะจะยอะ่อแล้วเจ้าสาวเขาแต่งตัวไงเพื่อนเพื่อนเขาก็มาแบบของเขาแะละเขาก็มาแบบนุ่งสั้นๆของเขา เดี๋ยวอย่างนั้นออจะจัดเต้นรับรองไว้นะเอาละทำได้แค่เต้นรับรองอย่าขึ้นสู่เราเลย stop stop body ถูกต้องป่ะ stop แปลว่า body stop body ไปดูถูกหรือผิดเดี๋ยวไอ้คังหลังเล่นงานผมเอนลูกผมอยู่จ้องจะเล่นงานผมอยู่เห็นไหมนี่อยากเข้า พี่น้องรักษาเกียรติสู่เราบ้านของอัลลอฮ์น้อยรักษาเกียรติบ้านของอัลลอฮ์น้อยเขาจะนุ่งสั้นอะไรมันเรื่องของเขามันสิทธิ์ของเขาไม่เกี่ยวกับเราอัลลอฮ์บอกไงลาตัซิรุวาซิรตุวิสราอุครอกุรานบอกไม่มีการรับบาปซึ่งกันและกันฉะนั้นเขานุ่งสั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ในสู่เราเนี่ยมันสิทธิ์ของเราในโบสถ์สิทธิ์ของหลวงพ่อในวัดสิทธิ์ของเจ้าอาวาส ในสุราสิทธิ์ของโตอิมามแล้วถ้าถ้าอิมามปล่อยเหลืออะไรรุกยันบ้านของอลัลเลยทำไงเราก็บอกกับเจ้าสาวไปว่าขบวนแห่ของเจ้าสาวนะ่นะนะถ้าแต่งตัวแบบเนี้ยเตรียมเต้นรับรองไปเอาโตมาสวยๆให้เขานั่งเอาเต้นให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะอที่พอทําได้ที่พอทําได,อได้อย่าให้ถึงขา ก็มีนี่ครับผมก็ไปวันนั้นไปนิก้าคนเพื่อนเออเพื่อนเจ้าสาวสิก็มาแบบนี้นั่งพับเพียบกันหมดเลยเอาหลอผมก็สงสารนั่งกับพื้นจะขึ้นที่ลำบากแต่ก็รู้ว่าจะขึ้นจะนั่งลำบากแต่ก็ยังใส่อีกเวลาคนมองหาว่าเป็นโรคจิตผมไม่เข้าใจคนสมัยนี้ นุ่งสัน้นเวลาผู้ชายมองพวกโรคจิตโรคจิตแม่อยากเอาหินคว่างหัวแต่งตัวโปแล้วมองไม่ได้กระสายตาเรามันกว้าง180องศาใช่ไหมบางทีก็เซมเรากว้างแล้ะใช้มองอย่างนี้ไงมันไม่ใช่เราต้องมองตรง,ตรง ออนุ่งกระโปรงมาขาเป็นน็อตว่ะไปอย่างแม่แผลเป็นรอบขาเลยอย่างงี้ไม่มีใครมองหรอกนี่มาขาวโตวอิหม่มจะทําใจได้เหรอใช่ไหมโตนนี้มาเรียมขนาดผู้หญิงด้ยวยกันยังมองเลยเอ่ะอ้าวผู้หญิงคนหนึ่งขาวแต่งตัวสั้นมาถามว่าผู้หญิงด้ยวยกันมองไหมมองแล้วมองเดี๋ยวเดียวไหมนานเอาหลอ,อทำไมขากูเป็นขาวแบบนี้วะแลวจะไม่ให้คนอย่างผมกับบางยีกอเซมมองใช่ไหมครูสมาน มันก็ต้องมองแต่คราวนี้เราก็มองแบบวลาทําไม่มองเลยก็เสียดายอ๋อนะคอลลอนครับก็อัศรุนรุนล์ไปใชครับบทีนบีบอกว่าอย่ามองซ้ำใช่ไหมถ้ามองผ่านไม่เป็นไรมองครั้งเดียวผ่านไปไม่ไปไรอย่ามองซ้ำใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แต่ของเราไม่มองซ้ำเรามองนาน,น,าน นบีบอกว่ามองอสมมุติว่าเดินไปเจอคนแต่งตัวเพราะมองผ่านไม่มีปัญหาเขานี่อย่าอย่าอย่าไปมองซ้ำสองถ้ามองซ้ำสองบาปเอ้าเราเพื่อตัดสินใจไม่มองซ้ำสองขอมองนานแล้วนานแบบดีแท็กนะรู้จักดีแท็กไหมเดี๋ยวว่าโฆษณาอีกนะครับฉะนั้นนี่แหละ เราต้องอยู่ใกล้ชิดศาสนาเพราะเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเวลาเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เว้ยลบบาปทำ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 เฮ้ยวันนี้ลบบาปเว้ยเอาทำทำทำแต่นี่ทำไม่เรียนเลยทำบาปและไอ้วิธีลบบาปก็ไม่รู้เลยว่าจะลบบาปยังไงและจะอยู่ยังไงนะครับวันนี้มีคําถามไหมมีไหมอ่ะถ้ามีงั้นเดี๋ยวอีกอายะหนึ่ง 64ฮัตตาอิซาอัคอสามุตรรฟีหิมบิลอาซาบีอิซาฮุมจ้าจัจจ์อารูนจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์กล่าวจนกระทั่งเราได้ฆ่าชีวิตพวกเขาเอาลัลลอฮ์ได้เก็บเอาไปไอ้ความสุขที่เขากำลังเพลิดเพลินกันอยู่โดยการลงโทษ เวลาเมื่อนั้นแหละพวกเขาก็จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือได้ไหมไม่ได้เวลามันผ่านไปแล้วไหมอัล็อ์ให้ทั้งชีวิตยันหกสิบบางคนเจ็ดสิบยังทำงานอยู่เลยบางคนแปดสิบยังต้องไปช่วยทำงานอยู่เลยมีลูกมีหลานแต่ลูกหลานไม่ไม่ช่วยเหลือไม่เอาทานนี่ลำบากยันตาย นบีถึงให้พวกเราขอดุอานะอัลลอฮุมมาอาจีนีมาการนาตินลาฮยาตุคอยรอนลีวตาวฟานีอิซาการนาตินวัฟาตุคอยรอนลีอลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันมันดีและอัลอฮ์จงให้ฉันตายไปเถอะถ้าหากว่าการตายมันดีกับฉันอยู่ยันแก่ลูกหลานเดินผ่านไม่สนใจนั่งเหมือนแมวขนหลุดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่สวยแล้ว แล้วก็ป่วยมีขี้ตาใครจะรักมันล่ะก็ไม่ได้แตกต่างกับคนแก่ๆหรอกถ้าหากว่าอายุเยอะแล้วลูกหลานไม่รักนี่อัลลอฮ์ผมว่าตายดีกว่านาบีจึงสอนดูอางอยากอยากตายแต่ให้ขอดูอากรออัลลอฮ์อัลลอฮุมอาจีนีเอาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปอิซากานัต um ิลว่อัลลอฮุมอาจีนีมากานนติลหายาตุคอยรอนลี การชีวิตยอยู่งฉันดีนะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นให้ขอต้นนี้วตาตวัฟานีอิซาการนติลวฟาตุคอยรอลีอลลาฉันตายนะถ้าหากว่าอยู่ไปแล้วมันไม่ดีฉันตายไปเถอะเพราะเราไม่รู้ไอ้วันข้างหน้าเพราะผมเคยเห็นมาแล้วโตแก,แก่ๆลูกหลานไม่สนนะ่ะเป็นยังไงอาจารย์เอ้ยเรามันแก่แล้วต้องอาศัยเขากินพูดอะไรเนะี่ยเขาบอกอยังไงรู้ไหมมาอย่าพูดเลยนาะงนะนอนๆไปเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วกัน ไม่ต้องยุ่งหรอกเนี่ยคำนี้เนี่ยคนบางคนเจอแล้วเราจะเจอหรือเปล่าไม่แน่หรอกเราจะเจอหรือเปล่าอย่าเพิ่งทะนงตนว่าลูกเราดีลูกเราดีถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เขาว่าดูดีแต่ไอ้วันต้องเช็ดขี้นะมันจะว่าเราดีหรือเปล่าไอ้วันที่ตังไม่เหลือแล้วอ่ ไอ้วันที่ต้องซื้อแพมเพิร์สให้แม่ใส่เนี่ยเสียตังแพมเพิร์สแพมเพิร์สแล้วต้องล้างขี้วันนั้นแหละเดี๋ยวจะได้เห็นว่าลูกคนไหนจะทําให้แม่ได้นั้นอย่ารออย่ารอนะครับเวลาอัลอลอฮ์เอาเก็บไปแล้วจะมาร้องตะโกนขออะไรล่ะอัลลอฮ์ให้มาให้คิดมีกุรอานมีฮะดิษเฉยทําโง่ทําเซ่อ บางคนนี่เกิดมายังไม่รู้เลยคําว่าฮะดีสนาบีอะไรฮะดีษนาบีถ้าไม่ได้มาเรียนอย่างพวกเราผมเคยเจอโต๊ะคนหนึ่งมาขอสกาศที่ทีเอ็มรู้จักหะดีษนาบีไหมอะไรละ่ะฮะดีสนาบีรู้จักสุนนะนาบีไหมไม่รู้จักหะดีษนาบีไม่เอาแล้วโต๊ะมาฉันมาหาจาย์มาขอตังไม่ได้มาขอสุนนะนาบีเออเจ๋งเว้ย มาขอตังค์เราก็แกล้งถามอยากได้เท่าไรแหละแอะแรกๆบอกไงรู้ไหมแล้วแต่อาจารย์อา้าวงั้นจนผมให้ห้สบบาทหูจารย์น้อยไปเอากันไหนบอกอะ่ะแล้วแต่อาจารย์ล่ะเอาเราก็แย่ไปงั้นแหละคนอายุแล้วเอางั้นให้ 500. ห้าร้อหูอาจารย์ขอสักพันห้าได้ไหมอตอนถามทีแรกไม่เอาบอกให้บอกมาขอพันห้า โตจะไปทําอะไรเนี่ยโต๊ะก็จะเอาไปเก็บไว้กินแหมมาไกลาหน่อยจะซื้อข้าวซื้อไรด้วยแล้วล้านล้านด้วยขอสักพันห้าโตเคยมาขอยังยังเลยจ้ะครั้งแรกยังเลยจ้ะแมมอาจารย์ฉันติดตามอาจารย์อยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยมาเยอะเขาเตรียมมาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาขอตังค์ผมกะแล้ว ผมขับรถออกจากซอยมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนี่เลยครับผ้าทียาบม้วนงี้งเลยเดินมาครับไม่คุ้มครับถือกันมาพาดบ่ามาม้วนมาเลยผมว่าต้องมาขอตังค์เนี่ยผมก็ขับรถออกไปผมก็ขับรถเข้าไมกรอบจริงๆแก๊งนี้รอผมอยู่ดูดิใส่หยา,าบปั๊บบางคนพันมาก่อนมวน้วนเลยนะเล่นกัน เนี่ยแล้วจะรู้สุนน나ไงแล้วจะรอดยังไงไม่มีโอกาสได้รอดหรอกครับนั่นก็จำนะครับอายะกุรอานที่อธิบายเรียกว่าวิชาตับซีดตับซีดโดยเอาฮะดีสนบีมาประกำกับเรียกตับซีดมะซูรอันนั้นแหละที่เราควรรู้เหมือนยกตัวอย่างให้เห็นถ้ากุรอ่านอย่างเดียวบางทีไม่เข้าใจต้องไปได้เหมือนซอฮาบะคนหนึ่ง นบีบอกอลัลลอฮ์ลงกรานว่าให้กินให้ดื่มตอนรมฎอนกินดื่มจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวแม่เอาก็จริงๆเอาเชือกไปไว้ใต้หมอนเอ๊ะทำไมเชือกไม่ยอมเปลี่ยนสีมาหานาบีท่านนบีเชือกมันไม่เปลี่ยนสีล่ะไหนที่นบีบอกกินดื่มจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวนาบียิ้ม และนบีบอกไอ้นั่นไม่ใช่ได้จริงๆคําว่าได้ดำได้ขาวก็คือได้ดําเปรียบกินกลางคืนตั้งแต่มะกรบยันซูโบและให้อดตั้งแต่ซูโบยันมะกรบเรียกว่าได้ดําได้ขาวดูเพิ่งเข้าใจนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่อายะหกสิบสีคำถามครับใช่ครับ <c oughs> มีคนฝากฝากคำถามว่า เขาบอกในชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยตามโซดีเลยเขาจะตามจุฬามาตลอดสาเหตุก็เพราะว่าอาจารย์อิสมาเอลเนี่ยเคยสั่งเสียไว้ว่าจะเข้าบวชจะออกบวชเออหรือจะอิจฉาอีเด็กต้องดูเดือนเขาแซมบีบอกว่าให้ถือซีดอดวันวกรุปได้ผลบุญเท่ากับสองปีแต่เขาถือซีดอดวันที่เก้าตามจุลาจะได้ผลบุญไหมาอาจารย์ ก็ได้ตามความเข้าใจของแต่ละคนแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนี้ถามกันอยู่บ่อยก็ต้องตอบผมจะไม่เลิกตอบมีคนบางคนบอกโอ้ยปัญหาคีราบเนี่ยเขามีมานานแล้วเลิกพูดได้แล้วผมบอกแน่นอนผมจะเลิกพูดถ้าเลิกทำมีคนถามว่าอา้าวแล้วก็เราจะบวชวันที่ไม่วูกุบนบีบอกใช้คำว่าวันอารอฟะ ดูนะวันอารอฟาฉะนั้นอารอฟาที่ไหนก็ได้มีได้หมดแต่ที่นบีเอ่ยวันอารอฟาเนี่ยเนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่ฮุดยัดไปวูกูฟที่ทุง่งอารอฟาอันนี้สอดคล้องไหมสถานที่ชื่อทุง่งอารอฟาฮุดยัดไปรวมตัวกันที่ทุง่งอารอฟาในวันอารอฟาเราจะเลือกอันนี้ไหมล่ะหรือ จะเลือกชื่อวันอาราฟาอย่างเดียวแต่ไม่มีการวูกูุบพี่น้องเจ้าอันไหนแค่ยกตัวอย่างแค่นี้แค่นี้เองผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับประเทศอียิปต์มหาลลยอัลอาษัดคาข้างไปด้วยโตคูคาข้างไปด้วยอเลมใหญ่มุฟตียุมฮูริยาของอียิปเลยของอียิป เขายังประกาศลั่นเลยว่าวันอาราฟะต้องดูซาอุดีเขาไม่เอาการเห็นของเขานี่ขนาดเขาใหญ่ขนาดไหนเขายังต้องยอมและเราใหญ่ขนาดไหนไม่ยอมดูนะเราคงไม่ไปเถียงกันมันไม่มีวันจบหรอกเยาวโมอารอฟะวันอารอฟะ วันที่ไม่มีคนวูกูบวันที่ไม่มีคนไปรวมตัวที่ทุ่งอาราฟาผมถามว่ามันจะมีไม่วันอารอฟาเนี่ยเพราะคนที่จะไปรวมตัวที่ทุ่งอาราฟาต้องเป็นวันอารอฟาแต่ถ้าเราเอาแค่ชื่อวันอาราฟาประเทศไหนก็มีได้หมดแหละประเทศไหนก็มีได้หมดอันนี้เรื่องความเข้าใจ แต่ถ้าเลือกของเราอ่ะเราจะเลือกวันก็ใช่เหตุการณ์ก็ใช่กับวันมีชื่อเหมือนกันแต่ไม่มีเหตุการณ์บางทีกกเสียมยาวอันไหนวันก็ใช่เหตุการณ์ก็มีอยู่เห็นด้วยสองตากล้องถ่ายเห็นเห็นอยู่ที่ทุ่งอาราฟาในวันที่9เรียกวันนั้นว่าวันอาราฟากับอีกกลุ่มหนึ่งวันอาราฟาไม่มีเหตุการณ์อะไรเลย เราจะเลือกอันไหนคงอย่าไปบอกว่าใครผิดใครถูกเลยเดี๋ยวเขาก็ด่าผมอีกผมถูกด่ามาเยอะแล้วเอาว่าพี่น้องอยากจะเลือกวันก็ใช่คนก็อยู่ทุ่งก็ชื่ออารอฟะใหครูสมานจะเอาอะไรอีกนะครับแล้วยกให้เห็นเลยการตอบปัญหาของประเทศอียิปต์ที่คนไปเรียนไคโรไคโรกันนะ อุลมะใหญ่สุดนะครับของยุมฮูรียาของดารุลอิฟตาแหล่งตอบปัญหาใหญ่สุดบอกว่าวันอาราฟะรอดูการประกาศของซาอุดิอาราบียดูการเห็น การประกาศของซาอุดีอาระเบียและยังบอกลายยูสไม่อนุญาตประเทศที่เป็นมุสลิมอารอฟาเองต้องดูซาอุดีอย่างเดียวเขาบอกขนาดนั้นเลยแล้วเขาอาเลมใหญ่ถ้าผู้เรื่องอเลมผมกล้าเลยโต๊ะครูทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครอเลมเกิดอุลมะคนนี้หรอกคนที่ประกาศเนี่ยเขายังกล้าประกาศเลย ฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุยไปเนี่ยมันไม่มีการยอมแพ้หรอกทุกเรื่องละครับที่เห็นต่างไม่ต้องว่าวาโนฟาหรอกอิซิคุโบก็เห็นต่างคันมากแฮไอ้ก,กลุ่มหนึ่งบอกไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกได้มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแต่พวกเราที่เอาพวกเราเราจะเอาของที่นบีไม่ทำได้ไหมล่ะถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาอยู่ตรงนั้นเองครับ ฉะนั้นจะคูอะไรกันแล้วแต่ของเราเอาตามซาอุดีอาระเบียถ้าบอกแบบนั้นเอาผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นง่ายงําทำไมล่ะเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราไปตามซาอุดีทำไมเอากะบ้าอยู่ประเทศอะไรตามทำไมหันหน้าไปทางไหนละมาดเออกะบ้าใช่ไหมและกะบาอยู่ประเทศอะไร เออทำไมไม่บอกตามซาอุดีอ่ะละหมาดไปหันไปวัดพระแก้วดิดูมันจะละหมาดซ้อมไหมถ้าเถียงเอาแบบทะเลาะนะมันเถียงได้หมดแหละคารมคำพูดเนี่ยไอการเสียดสีเนี่ยก็เก่งกันทุกคนแหละแล้วเวลาคนเขาเอาแบบนี้มาเวลาเขาบอกตามสุนนะทำไมไม่กินมือทำไมไม่กินมือเขาต้มกินยังไงมือ เมื่กีก็เซมโอ้โหกินมืองามดิก๋วยเตี๋ยวอ่ะลองกินมือที่น้ำร้อนจุ่มลงไปเลยหยิบก๋วยเตี๋ยวขึ้นลองดูสิเล็บจะเหลือไหมมันก็ต้องช้อนกับตะเกียบไอ้เถียงเพื่อให้ทะเลาะเถียงได้หมดแหละเดี๋ยวไอ้คนนี้บอกว่าอ้าเองละมานี่ยเองหันหน้าไปไหนไปกิบอรัตแล้วกิบอรัตอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไร อ้าแล้วหันไปทำไมอะ่ะหันไปทำไมนี่เถียงแบบทะเลาะลองสิเอาลองหันหน้าละหมาดเนี่ยไปทางเนี้ยลองไปทางนุ่นมึงด,ดิขอวันนี้ขอวัดพระแก้วเนอะได้ไหมละ่ะมันก็ไม่ได้ไอ้นี่เถียงเพื่อทะเลาะฉะนั้นวันนี้อย่าคุยเลยว่าอยู่ประเทศไทยตามซาอุดีไม่ได้อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าพูดเรื่องนี้พูดกันว่าเออ ศาส,สนาว่าอย่างไงแล้อุลมามะอธิบายอย่างไงอุลมามะกลุ่มนี้เขาวิจารณ์อย่างไงแล้วเราเป็นคนเลือกเราคนเลือกว่าเราจะเลือกเดินตามใครมีทั้งวันมีทั้งเหตุการณ์มีทั้งทุ่งกับมีชื่อวันแต่ไม่มีอะไรเลยเอาอันไหนละควรที่เราจะบวชจ้าแค่นั้นเองนะ ใ yeah, ครับ you understand ใช yeah, ครับเป็นสุนาไดบีหรืเปล่าที่นาบีบอกว่าเมื่อวันวกูฟเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นคือวันอินดอาาัลทาถูกต้องครับก็เขานับไงเขานับมันยุ่อยู่ที่อารอฟาฟาแหละวันอาราฟาใครถ้าอาราฟาของแต่ละประเทศเขาก็วันอาราฟาเสร็จเขาก็วันอีดเหมือนกัน กนบีก็บอกเยามูอารอฟาวันนี้เป็นวันอารอฟาเมื่อวันอารอฟาแล้วก็เยาวมุนนารีวันนี้เป็นวันอีดวาไอยามุตัชริกหลังจากวันอีดก็วันตัชริกอีกสามวันอีดุนาอัลลอลอิสลามเป็นอีดของพวกเราชาวอิสลามนี่นบีสอนไว้อย่างนั้นวะฮิยาไอยามุอักเลนวาชูเบนควนี้มีบางคนยอมรับวันอารอฟาตามซาอุดีแต่ออกอีด ขอเว้นไปก่อนไปอีกวันหนึ่งไอ้นี่คณะไหนนี่หนักใจเลยถ้าเลือกจะตามมาไหนาก็ตามไปเถอะอันนี้เลือกตามใจวันอาราฟาตามซาอุดีเฮ้ยเอาเว้ยพอเห็นพวกตกคูซุน,น้าเขาบอกไม่เอากูเอาดีกว่าเพื่อตรงแต่เดี๋ยวอีดกูไปอีดตามอีกวันหนึง่งไอ้วันไอ้วัน่ว,นว่างเนะี่ยพวกนี้อัลลอฮ์อักบารอัลลอฮ์ไม่เอาว้ยหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวไปละหมาดวันพรุ่งนี้ อันนี้ก็อีกทัศนะหนึ่งมันหลากหลายนะมันหลากหลายแต่เราจะอยู่บนอันไหนล่ะต้องเรียนไงถึงบอกต้องเรียนเราจะอยู่วันอารอฟาตรงกับวันที่หุดยาดวูกูบและวูกูบที่ทุ่งอารอฟากับวันอารอฟาไม่มีอะไรเลยมีแค่ชื่อวันอารอฟาเราจะวันไหนปนอมจา๋า นี่มารียมจะเอาวันไหนอ่านั่นทางเลือกของเราทําไมเราเลือกอันนี้แล้วเราจะต้องถูกด่าด้วยล่ะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับอาจารย์ฮะเป็นเป็นฮาทิตที่ซอแฮเลยอะวันอาราฟาเนี่ยซอแฮเลยใช่ไหมวันอาราฟาแล้วก็วันอีดเนี่ยมันคู่กันเนี่ยซอเฮียสิครับซอยแเฮียเลยถ้าวันอาราฟาต้องคู่กับวันอีดวันอาราฟาเกิดเมื่อไร่หลังจากวันอาราฟาต้องเป็นวันอีด Hadisan sahihan เป็นหะดีษซอฮีฮ์เลยดู hadis, sahih Pen hadis -tua -bot yang หะดีษ Yawmu Arafah ดู Yawmu Arafah wa Yawmun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Yawm Wan Arafah Wan Eid wa Ayyamut Tasyrik La wan อีก3วัน Eiduna เป็นวัน Eid ของพวก อลัลลอลอิสลามชาวอิสลามจะให้เข้าใจยังไงล่ะวะฮิยาอายามอักเลนวาชุรเบนแต่คราวนี้อารอฟะามันเริ่มไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันมันก็จูนกันไม่ลงหรอกของเข,เขาก็บอกเขาถูกก็ว่าไปแต่ของเราเราก็บอกว่าถูกแล้วถูกของเราถูกทั้งวัน ถูกทั้งเหตุการณ์กำลังวูคูบวูกุบกันอยู่กล้องถ่ายไปเฮ้ยหุ่นยารวูคุบกันแล้วที่ไหนชื่อทุ่งทุ่งอะไรชื่อทุ่งมีนาไหมเออทุ่งอารอฟาทุ่งก็ชื่ออารอฟาวันก็วันอารอฟาเราหน้าเลือกไหมอันนี้อ่าแค่นั้นอาจารย์อาจารย์ครับ <c oughs> ในกรณีที่เราเป็นมุมินเนี่ย เราต้องศรัทธาในคําพูดและการกระทําของนบีใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เราเหมือนกับเราปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธคําพูดของนบีการกระทำของนบีเนี่ยมันจะมีผลต่อต่อเวลามงกัดนาเกตถามในวันในวันที่เราตายเนี่ยเราจะตอบว่านบีเป็นนบีของฉันนบีมอร์สอลเป็นนบีของฉันเราจะมันจะไปค้านกันอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์มีส่วนไหมจริงจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อนะทุกคณะอะไรเขาไม่ต้องการค้านนบีหรอก แต่เขาเข้าใจคนละแบบอันนี้ต้องให้เครดิตเขาคณะนี้เขาก็คนดีคนอันเลมก็มีเขาเข้าใจกับเราคนละแบบแค่นั้นเองเข้าใจคนละแบบเวลาเข้าใจคนละแบบเขาก็บอกของเขาถูกฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างบอกของตัวเองถูกก็เอาหลักฐานมาบอกสิและเราก็เดินตามนั้น ไม่มีอะไรหรอกครับเหมือนเน่ยเ,เขาบอกอิกรอูยาซีนอาลามาตากุมจงอ่านสุรยาซีนให้คนตายกลุ่มสายซุนนะพวกเราบอกว่าไม่มีตายแล้วนบีไม่เคยอ่านยาซีนแต่อีกกลุ่มบอกนี่นบีบอกเมาตาแปลว่าคนตายแต่อุลามะส่วนใหญ่บอกเมาตาตัวนี้คือคนใกล้าตาย เ,เราจะไปสืบไป,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 ไปพิสูจน์ตรงไหน,นก็ไปเช็คซิมีสักครั้งไหมนบีไปเยี่ยมคนตายแล้วอ่านยาซีนไม่มีเลยแต่ในตัวบทบอกอิกราอูยาซีนอัลามอตาคุมจงอ่านยาซีนให้คนตายเอาแหละตรงเนี้ยเข้าใจเหมือนกันอาจจะใกล้าตายก็ได้หรือตายแล้วก็ได้เพราะตัวบทแบบนี้เมื่อได้ตัวบทอย่างนี้แล้ว ไปดูสิทั้งชีวิตนบีมีไหมสักครั้งหนึ่งสหาบยตายนาบีไปยาซีนวัลกุรอานินฮากิมมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีความเข้าใจหะดีสตันนี้น่าจะก่อนตายไม่ใช่หลังตายเพราะมันจะสอดคล้องกับการกระทําของนบีเพราะนาบีไม่เคยไปนั่งอ่านยาซีนที่บ้านคนตายทั้งชีวิต เห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องคุยลึกต่อไปเพราะว่าตัวบทมาเนี่ยมันมาได้อาจมีความเข้าใจคนนี้เข้าใจอย่างหนึ่งอุลมามะคนนี้เข้าใจอย่างหนึ่งมันมันไม่มีสิทธิ์แต่เมื่อได้สิทธิ์แล้วเอที่นบีบอกแบบนี้มีสักครั้งไหมว่านาบีเคยไปนั่งอ่านไม่มีก็กรณี ทั้งชีวิตนบีอีดินฟิตรีอีดินอัดานาบีเคยละหมาดในสุราไหมไม่เคยเลยเอ้าแล้วมีโตคูหรืออุลมามะบางท่านบอกละหมาดในสุราได้ก็โอเคเขาก็ความเข้าใจแต่เวลาความเข้าใจว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกละหมาดอีดในสุราดีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่มีก็ไปดูประวัตินบีทั้งชีวิตนบีที่ละหมาดอีดินฟิตรีอีดินอาดาเคยมีไหมในมสัสยิด ไม่มีนบีละมาที่ไหนมุซัลลาเราก็ต้องมุซัลลาเพราะการละมาที่มุซัลลาเป็นศาสนาถ้าคนบอกในสุราห์ได้ก็เอาหลักฐานมาสิว่านาบีละมาในสุราห์อ่ะเอ้าไม่มีเอ้าไม่มีแล้วก็จะดียังไงยกเว้นอุลมะเขาบอกยกเว้นมสัสยิดฮารอมเพราะนบีไม่เคยออกอีกที่มสัสยิดฮารอมนบีออกอิกที่มาดีนาอย่างเดียว ฉะนั้นอุลมามะเขาบอกท่ามสัสยิดฮารอมเขาละหมาดกันที่นั่นแหละที่มสัสยิดฮารอมเพราะมันที่สุดแห่งมสัสยิดแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกนบีไม่เคยไปออกอีที่มที่มักาฉะนั้นนบีจึงละหมาดมุซัลลามุซัลลาของนบีเนี่ยออกจากมสัสยิดไปประมาณ500รเมตรนี่สุรานาบีเดินออกจากเพราะบ้านนาบีกับมสัสยิดนบีเนี่ยติดกัน นบีเช้าวันอีดนบีก็จะออกจากบ้านไปประมาณเขา,เอ,าอุลมามะบอกว่าประมาณสัก500เมตรครึ่งกิโล500เมตรแล้วก็ละหมาดอีดที่นั่นนั่นของนบีทำทั้งชีวิตจ้ะครับเ <c oughs> มื่อวานในวันศุกร์ฮะอิหม่ามกำลังคุตบายอยู่เนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเข้ามา เขาก็จะมาสลามคนนั้นคนนี้คนนี้จนกระทั่งนั่งเนี่ยบางคนก็ไม่รับสลามเขาเพราว่าจะจับเขาจะสลามไม่ก้มบางคนก็จับมือบางคนก็ไม่เอาละบางคนก็แกั่งนั่งหลับบ้างนะเพื่อต้องการที่จะปกป้องว่ามันจะมาจับมือกูเนี่ยมันมีผลทางด้านการฝังคุตบายอย่างไงนบีห้ามหรือเปล่าให้รู้นะครับสูตรของนบีคนที่เข้ามาในมสัสยิดเพื่อละหมาดวันศุกร์ไม่มีมาให้สลามเกะกะ ไม่มีไม่มีแล้วก็มาเดินสลามทีละคนไม่มีเข้ามาในมสัสยิดละหมาดสุนัตสองรอกะอัดแล้วก็นั่งฟังนี่คือแบบอย่างนบีไม่ใช่มาถึงเข้ามาสลาม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 ,ลาม,ลามแล้วก็นั่งลงอย่างนี้คิดเอง ก็ไปคิดเงาว่าสลามมันดีเจอกันต้องให้สลามต้องดูด้วยตอนไหนอิหมัมกําลังเลยท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ไอ้นี่เดินอัสลามอะไรกูอิหมัมดีไม่ดีงงมึงเดินจังน่ดูกูให้ขึ้นมิมบัตดิเนี่ยคือคนเวลาไม่รู้มันก็ทําแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้เริ่มใหม่เข้ามัสยิดปิดเสียงโทรศัพท์ว่าิปโทรศัพท์คุตุบะดูน่าเบื่อเขียนัน เลื่อนไปเลื่อนมาเจอสาวคาราโอเกะเต้นอยู่ในงามเอาจริงใครเปิดเฟซน่ะเปิดเฟซน่ะผมไปบรรยายผมก็ค้นหาข้อมูล <c oughs> ก็เปิดเฟซป้าบขึ้นมาเลยเลื่อนแทบไมทันมึงเอ้ยใครติดกล้องของจรปิดละมึงเดี๋ยวนี้เห็นมาในสภานะ่ะคนที่ไปประชุมสภามันก็เล่นโัวสัพ์ไม่รู้ว่ากล้องอยู่ข้างหลัง นั่งดูหนังโปสวยเลยอสอสคนนั้นก็เหมือนกันดูดิมุสลิมเราอ่ะมีตำแหน่งด้วยดูหนังโปทดิสุเรามีคนเห็นต้องโอ้โหดังอยู่พักนึ่งเห็นปะละ่ะเขาบอกเขาไม่ได้เจตนามันมาเอง นั้นนี่เดี๋ยวนี้มีแล้วไปนั่งฟังคุตุเบเล่นเล่นนี่เขาเตบอ่านนานไม่ได้นะครับไม่เหลืออะไรเลยให้ตั้งใจฟังอย่าหลับด้วยแต่ไอเรื่องหลับใครห้ามไม่ได้นั่งฟังฟังเพลินหลับไออย่างนี้ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ขึ้นไปกูก็นั่งหลับตาเลยเพราะรู้แล้วเรื่องเดิม เวลาขึ้นสุดาปับ๊บเหมือนเป็นยานอนหลับดีๆเลยท่านพี่น้องที่เคารพอัลลอฮ์สุบานไอ้พวกนี้มาก็แม่เหมือนคนตั้งใจฟังคุตตุบามันหลับตาละอยู่แบบนี้ใครห้ามไม่ได้หรอกเรื่องนอนหลับแต่ไม่ใช่เข้าสเรามาก็ตั้งใจหลับเลยฟังก่อนแล้วไม่ไหวหลับ็ว่าอว่าเรื่องนึง นะครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายแล้วอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเคยเรียนที่ไครโรมาประเทศอียิปต์เลยอาจารย์เคยได้ยินว่าเอควานไหมพวกเอควานหมายถึงยังไงกันผมก็ไม่เข้าใจอ้าวสรุปง่ายๆเอควานคือใครนะครับเนี่ยเดี๋ยวถูกด่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูมีในเฟสเดี๋ยวไเอควานก็คือกลุ่มหนึ่งที่เรียกอิกวานุน่นมุสลิมีน ตั้งขึ้นมาเพื่อรวมมุสลิมจะมาจากสายไหนก็ได้ขอให้มารวมกันเชคฟาวซานอุละมะอาเลมใหญ่ของโลกประเทศอียิปต์บอกว่าแนวนี้เป็นแนวที่ผิดใครจะอยู่กลุ่มไหนก็มาเราเป็นมุสลิมต้องรวมกันรวมรวมก่อนแล้วนี่เอานี่สายซุนนะ เอามารวมไอคนนี้สายตริกัตเอามาเอามารวมเราต้องเป็นให้เข้มแข็งแต่เวลามาอยู่ในกลุ่มพูดไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์กลุ่มสายสุนนะบอกไม่มีจากนาบีก้าวว่าไหมล่ะเพราะเราต้องการรวมอัลลอฮ์ุอักบร กล้าว่าไหมเพราะถ้าว่าจะรวมไม่ได้แค่นั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับอีกคนหนึ่งออกอีดดูเดือนดูนะเพราะถ้าต้องการให้รวมตัวกลุ่มนี้ดูเดือนที่ไหนเห็นเอาอีกกลุ่มหนึ่งเอาประเทศใครประเภทมันมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งนับคำผมเจอมาแล้วนะครับเอ้า ทำไมไม่ออกอีดล่ะต่างประเทศก็ไม่เอาในเมืองไทยก็ไม่เอาไอ้คนนี้นับคําเขาออกอีดแต่นับคําผมเจอมาแล้วเอามารวมรวมก่อนพี่น้องมุสลิมแล้วเดี๋ยวจะไปรอดไหมนั่นแหละกลุ่มอิควานุนมุสลิมินเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เอามุสลิมมารวมตัวกันผมไม่เคยบอกนะครับผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่า อิควานุนมุสลิมีนเนี่ยผิดหรือถูกผมเอามาจากเชคฟาวซานเขาบอกไม่ใช่กลุ่มอิควานุนมุสลิมีนเป็นอัลลุลบิดาอ่าแค่นั้นก็ตอบแค่นี้อ้าวบางคนอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มเขาว่าของเขาดีก็เรื่องของเขาไม่รู้อันนี้ผมบอกเชคฟาวซานว่าก็เอามาแปลให้ฟังเฉยๆนะครับ นั้นใครจะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่กลุ่มริยาดิสุนันกลุ่มทีเอม็มกลุ่มอิควานกลุ่มอาลิสุนนาวันยามากลุ่มอะไรตั้งไปเถอะครับแต่ไปดูแนวทางของการปฏิบัติว่ามันใช่แนวทางอย่างที่นบีบอกหรือเปล่ายกตัวอย่างนาบีสอนว่าให้ไปละหมาดสุเราทุกวัฏรตูที่เป็นฟรัรดูแต่ อยู่สู่เราเลยไม่กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ถามว่าละหมาดดีไหมดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เราก็บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเองไม่มีอะไรไปไปนอกจากนั้นอาจารย์ครับ <c oughs> พอดีมีอาจารย์สองท่านเนี่ยเข้ามาสอนที่นี่อาจารย์ซิกซิกกับอาจารย์วาเฮตเนี่ย <c oughs> บางคนเขาบอกว่ากลุ่มนี้แหละกลุ่มอิควาน แต่ผมก็ฟังฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็สอนตามแนวสุนนะไม่เห็นมีอิควานยังไงผมก็ไม่เข้าใจยิ่งถามอาจารย์เนี่ยอย่างนี้เราก็ฟังได้อาจารย์วันล้อหอวลัมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้ที่ผมตอบตอบเท่าที่รู้ไอ้ถ้าเขาบอกเขายืนยันว่าไม่ใช่ก็ก็ตามเขาก็แค่นั้นนะครับแม่บังทีกอเซฟเนี่ยอย่าผมฆ่าตัวตายอีกแล้ว ี่เขาเรียกของแท้ทองแท้ไม่แพ้ไฟฉะนั้นให้รู้เลยนะครับใครจะอ้างอะไรก็ช่างเหอะแต่ถ้าแนวทางแบบนี้เชคกเฟอราจานบอกไม่ใช่เป็นแนวทางอุตริกรรมแค่นั้นฉะนั้นใครจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะก็เป็นก็เราก็ดูกันแล้วกันถ้าเรารู้สึกว่าคนสอนคนมาบอกเพียเพียน เราก็เริ่มเริ่มเติมเริ่มเริ่ม,ม,ม,มต้องสังเกตหัวใจหุ้ยอะไรวะอ่าอย่างนั้นแหละครับแต่เรื่องของที่บางทีก็เซมถามอันนี้ผมคงตอบไม่ได้นะใจครับผมก็ฟังดูพยายามจะจับผิดเหมือนกันว่ามันอิควานแบบไหนเพราะว่ามีบางคนเขาบอกว่าอิควานเขาไม่ฟังเขาไม่ไม่เอาเลยอย่างนั้นเลยแต่ผมก็ฟังดูมันก็สายตามสุนนะเขาก็สอนตามสุนนะยุคฮะดิษยุคคุรานทั้งสองคนอาจารย์แต่ผมก็ยังไม่เห็นมันจะ เ <S <S หเราไม่รู้แต่ให้รู้ว่าอย่าลืมนะอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาบอกอ่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเผยแต่ผมไม่วิจารณ์สองโต๊คูนี้นะเพราะว่าผมไม่รู้จักแนวทางของเขาแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขานาน,านแล้วก่อนๆน,นี่เคยเจอแต่หลังๆมาประมาณสัก จ็ดแปดปีไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเป็นทางการก็ไม่รู้เขาเป็นแบบไหนอันนี้วันเราอะลัมนะครับเพราะไม่ได้เจอก็ไม่รู้จะบอกอยังไงอาจารย์ครับสองโต๊ะครนี้ไม่เป็นนรอกแต่ว่าเช็คเขาบอกว่าเช็คกีดอเนี่ยแหละเป็นอิควาน <c oughs> เขาบอกเมื่อเช็คอิควานถ้าอย่างนั้นจบก่อนดีกว่าอา <c oughs> จารย์มว่าอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยนะครับเออครับครับอ้า เอาว่าให้เรื่องมันจบไปเราจะไม่ไปวิจารณ์ใครเราวิจารเรื่องแนวทางเฉยๆนะครับใครจะเป็นอะไรมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาไปแต่ที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเราจะคุยเรื่องแนวทางที่นบีสอนแค่นั้นเองนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆอ,อะไรนะ รับบานาฮับลานามินอซวายินาวซุริยาตินากุรตาอาจุนวะจันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาขอให้ทุกคนมีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก